บิสมิลลาฮิรรา ррахмани ราะฮ и มนะฮ์มะดุฮฺวานุสัลลิฮฺอฺลัยนฺอบีน่ามุฮัมมัดินซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัสส assalamu alaikum w a r a h m a t u ล l a h i wabarakatuh เพราะความสติสุขแจงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับดีใจนะนะครับที่คนเราเกิดมาแล้วมีประโยชน์ อย่าเกิดมาแล้วไม่มีประโยชน์กับใครเลยเอาลาอขนาดไก่ยังมีประโยชน์เลยแล้วเราเป็นคนดูสิไก่มันพยายามให้ประโยชน์กับคนไอตอนสาวๆมันก็ไข่เวลามันแก่ๆมันก็ถูกเชือ้อไอเรานี่ตั้งแต่หนุ่มยันแก่รู้จักยีหวังไหมหวังไหนหวังนี่ดาดาไหนอาลา หมดเลยพี่น้องเราจงมีประโยชน์ถ้าให้ประโยชน์กับสังคมไม่ได้ก็มีประโยชน์กับคนข้างบ้านก็พอแล้วนี่ขนาดคนข้างบ้านยังไม่เอาแล้วจะเหลืออะไรจะไม่ดีนะครับคนที่อัลลอฮ์รักเนี่ยมันมีลักษณะง่ายๆเลยถ้าเป็นคนดีที่อัลลอฮ์รักนะอัลลอฮ์จะให้พูดถึงคนนี้แต่คนดีๆส่วนใหญ่จะพูดถึง แต่ถ้าคนที่อลัลลอฮ์ไม่ไม่รักนะ่ไม่มีใครรู้จักพี่น้องอย่าลืมนะเราอย่าคิดว่าที่เรามาเรียนหนังสือเนี่ยเราต้องแก้ปัญหาสังคมอย่าไปบอกว่าเราทําไม่ได้เราไม่อยากยุ่งไอเรื่องชาวบ้านนะเราไม่ต้องยุ่งแต่ให้ยุ่งเรื่องของสังคมว่าเราจะมีประโยชน์อะไรกับสังคมได้บ้างเหมือนที่ผมบอกสุรา แทนที่อาจารย์ฉันจนไม่มีตังบริจาหรอกไม่เหมือนคนรวยๆอ่ะดูอย่างกนักแนแหนกันแหนอีกเกิดเป็นคนจนยังกนันแหนกันแหนแทนที่เป็นคนจนแล้วคนรักเออเฮย้ยยีเฮมมากกว่าสุราทุกวันศุกร์เลยไม่ใช่สุราเขามีโต๊ะเสียเอออย่าไปช่วยเลยเขามีโต๊ะเสียโต๊ะเสียได้เงินเดือนคิดอย่างนี้ได้ยังไง ไอ้รัวโตเซียเขาได้เงินเดือนกัของเขาเราก็มาบอกให้โตเซียเว้ยวันศุกร์เนี่ยเองเบาได้ข้าจะช่วยกวาดด้วยจะเช็ดสูเราด้วยเห็นไหมเดี๋ยวไอ้ความดีของเราเนี่ยมันจะดังถึงฟ้าเนี่ยมันจะดังถึงฟ้าแต่ถ้าหากว่าเราเอ้ยอย่าไปยุ่งเขาเลยเขาได้เงินเดือนพี่น้องจำให้ดีนะยิ่งเกิดเป็นคนจนน่หาผลบุญให้เยอะโดยการไปช่วยสังคม ถูสุราตัดต้นไม้กวาดกุโบทำอะไรให้มันดูเรียบร้อยโอ้โหนี่เขาเรียกคนมีประโยชน์ลองสีคนแบบนี้เนี่ยถ้าตายมีใครจะไม่พูดถึงเฮ้ยุู้เรืองชีวังอ๋อที่มาช่วยโตะเสียทำความสะอาดสุรานะเห็นไหมเห็นไหมอย่าลืมนะโตะเสียในสมัยนบีนะนบีเนี่ยตำหนิซอฮาบะเลยวันที่ผู้หญิงคนนี้ตาย วันที่ผู้หญิงคนนี้ตายนาบีหาโตเซียไม่เจอถามว่าโตเซียไปไหนอะซอฮาบะบอกตายแล้วอา้าวแล้วทำไมไม่แจ้งพวกเราเกงใจนบีจัดการอาบนองอาบน้ำกระฟงกระฟันละมาเรียบร้อยนบีตำหนิซอฮาบะเลยว่าที่หลังอย่าทำแบบนี้นะนบีเลยทำไงนบีบอกสิว่ารู้ไมกุบโบของนางอยู่ตรงไหน กูโบของคนคนนี้อยู่ต่ไหนนบีตามไปยันกุูโบเห็นไหมโตเสียแต่ดูไอคนที่ดีๆคนคนี้ดีไหมดีแต่เป็นหนี้นบีไม่ละหมาดให้คุณจะดีขนาดไหนอเป็นหนี้นบีไม่ละหมาดเห็นไหมฉะนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆการที่จะเป็นคนดีเนี่ยอยา่ยาอย่าอยยอมแพ้โอ้พี่น้องถ้าเรายอมแพ้พวกปากเสียนะเราไม่ต้องทำอะไรหรอก ดูสิเราทําดีมันยังว่าเราให้มันว่าไปสิเพราะหน้าที่ของมันถ้ามันไม่ว่าเราจะเกิดอะไรล่ะมันต้องมีตัวมารร้ายมันต้องมีเห็นมาหนังละครเนี่ยถ้าไม่มีนางตอนแหลเป็นไงเห็นไหมภาพยนต์ไทยอ่ะถ้าไม่มีโจรตะยอพวกดามดดสกอนอ่ะถ้าไม่มีตัวร้ายร้ายอะสระพงษ์จะไปรบกับใครอ่ะรู้จักสระพงษ์ไหมรู้จักสมบัติไหมเออ เล่นหนังเป็นตัวดีอย่างเดียวไอ้คนโจรก็โจรอย่างเดียวคนก็เกียรทั้งประเทศแล้วไปดูละครสิลองไม่มีนางตอแหละนะมึงเอ้ยไปดูรกักอะไรมันจืดชืดโลกใบนี้ก็เหมือนกันที่เขาเอามาเป็นละครก็เขาดูจากโลกใบนี้แล้วแหละฉะนั้นโลกใบนี้ถ้าคนดีทอแท้ยอมแพ้ขี้ปากคนไม่ต้องทำอะไรแล้วอ,อ๋อผมนี่นะนะอูซุบิลหะ มีคนหูยนะนะได้บริจาคเยอะๆอัลลอ์นกูกูเห็นซื้อรถกูเห็นซื้อรถเนี่ยจะเอาเงินจากที่ไหนอ,อย่างเงี้ยดีเดยวันวันนึงเอาผลบุญมาให้เรามันไม่รู้แต่ผมยังผ่อนไม่หมดเลยคนพวกนี้เขาจะไม่ถามความจริงหรอกจำไว้ดีนะคนที่เป็นคนชั่วเขาจะไม่ถามความจริงเขาจะเอาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าคนเสียหายคนชั่วเขาชอบ เขาไม่สืบเราว่าความจริงเป็นยังไงที่ที่เราเรียนกุรอานกันทุกวันเนี่ยเรียนทัพซีดเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงว่าเอองค์การของอัลลอฮ์มาแล้วทําไมพวกนี้ก็ยังบิดผิวอีกยังบิดผิวอีกก็เพราะอัลลอฮ์ให้รู้ว่าโลกใบนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นบททดสอบลองเถอะเราลองทําสิ ลองเป็นคนดีแจกของคนเดี๋ยวแหมทําเป็นคนดีกูจะดูสิได้เด็กกี่มาน้อยเห็นนะโดนอีกนั้นรักษาความดีเถอะครับวันหนึ่งวันที่เราเจอสิ่งที่ดีๆพี่น้องรู้ไหมผมทํางานสร้างโรงเรียนสร้างอะไรกันแล้วก,กับทีมงานถ้าเราไปมองคนนั้นบอกโอ้โหจะสร้างทําไมเนี่ยยอมเป็นนี่กับค,คนจะพูด ไอ้คนที่พูดยังไม่เคยทำอะไรเลยฉะนั้นผมอยากสร้างผลงานแล้ววันที่ผมจากไปมีเด็กมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้มีคนละหมาที่สุราพี่น้องสุรานะอยู่ในบึงอยู่ในในเขาเรียกในคลองบึงฝรั่งอะตอนแรกผมสร้างสุราเพื่อจะให้นักเรียนละหมาดแต่ตอนนี้กลับมีคนละหมาดวันศุกร์เป็นร้อยแล้วผู้ใหญ่ยังงงเลยี่ทำวุ่นแล้ววุ่นแล้วอมฎอน เต็มเลยไม่พอแล้วคำยีบจะต้องไปละหมาดนอกสูเราผมกะสร้างสูเราเพื่อให้นักเรียนผมตั้งนักเรียนไว้200คนคราวนี้เราก็ผู้ใหญ่เขาขึ้นห้าหก 5, คนแหละเพราะว่ามันไม่ได้เป็นชุมชนแต่สุดท้ายเวลาพี่น้องบริจาคไปสูเรามันมีบารากัตสูเรามีความจำเริญจากที่ไหนที่ไหนไม่รู้ขับรถไปละหมาดกันท,ท,ทั้งทั้งที่ทางเข้าลุกลงล้างรถใหม่กลับมามันเ็ยมอมเลยล่ะ แต่มีคนไปเพราะไปด้วยหัวใจเขาไม่ได้ไปเพราะว่าอุ้ยสุราสวยบรรยากาศดีไม่ใช่แต่อัลลอฮ์สั่งใจเขารู้จักใจสั่งมาไหมออใจสั่งมาฮะเ,าเห็นไ่มฉะนั้นนี่มาที่นี่ถ้าใจไม่สั่งจะมาถึงไหมเนี่ยอัลลอฮ์เองหลังดีกว่าแต่นี่ใจสั่งมาใครสั่งใจเรา นั่นแหละฉะนั้นเรามาฟังศาสนาชื่นใจแล้วนำสู่การปฏิบัตินำสู่การปฏิบัติเวลาเราได้สิ่งที่เราปฏิบัติแล้วเราก็จะมีความสุขพี่น้องรู้ไหมปีนี้ผมเครียดมีนี่เยอะสร้างโรงเรียนคนก็อดหมดแล้วสร้างสุราคนก็ให้หมดแล้วซื้อที่ซื้ออะไรหมดแล้วสร้างหอ สร้างหอพักนักเรียนเราต้องการให้จุ200คนใช้งบ15ล้านปดไม่หมดเป็นหนี้แต่เวลาเป็นหนี้อัลลอฮ์ให้ทางออกอยังไงไอ้คนที่เป็นผู้รับเหมาอาก็ได้เข้าใจครับก็ส่งเขาเดือนละห้าแสนส่งไปจนกว่าจะหมดก็อัลฮัมดูลิลละฉะนั้นก็ฝากทุกคนนะ ไม่มีตังแต่ขอดูอาเราจะร่วมกันให้สิ่งดีๆกับสังคมปีนี้เดี๋ยวเด็กมาใหม่เนี่ยร้อยีคนเด็กนักเรียนโรงเรียนทีเอ็มแล้วเด็กที่เข้ามาต้องท่องซูร์ตาบาได้ทุกคนเราสอบเข้าเราสอบเข้าเราไม่ใช่รับมามีเด็กอยู่คนหนึ่งไปซื้อบุรีแอบไปเด็กมันต้องมีแหละ ไปซื้อบุรีตอนเนี่ยนี่รอมฎอนเนี่ยเด็กก็ดีเด็กดีไหมดีแต่แอบไปซื้อที่เซเว่นไม่ใช่ง่ายๆนะเดินไปนะแล้วก็อยู่ในบึงนะต้องลัดนาไปนะเพื่อไปซื้อเขาก็อยากจะไปมันก็ถึงวาระของเขาก็ไปซื้อบุรี่โทษสถานเดียว เราไม่ใช่ไม่เสียใจนะแต่เราจะต้องเชืดไก่ให้ลิงดูไม่งั้นระบบคุมไม่ได้ไปซื้อปับ๊บเช้ามืดมารับลูกด่วนไม่ต้องถามคำถามว่าเอาออกทำไมเพราะประชุมแล้วผู้ใหญ่แล้วชาวบ้านแล้ววันเข้าส่งกฎกติกาเราถ้าทำผิดอากร้ายแรงเอาไปซื้อบุหรี่มาเอาอยากสูบบุหรี่ไปสูบที่บ้านแม่ร้องไห้ ถามว่าถ้าเราไม่ทํากดต่อไปก็ทําไม่ได้อีกคนนึงเหมือนกันไปซื้อเราไม่ต้องอะไรเลยเราซื้อตั๋วเครื่องบินให้ด้วยเด็กใต้ซื้อตั๋วเครื่องบินให้ด้วยนะซื้อตั๋วเสร็จไปส่งยันสนามบินให้ขึ้นเครื่องบินไม่ได้ให้กางนั่งรถนะความดีใจดีซื้อตั๋วเครื่องบินให้เด็กนักเรียนกลับบ้านเลยพ่อแม่มารับสน,นามบินพ่อแม่ไม่ต้องเสียตัง เพราะคนที่จะอยู่ที่นี่ทำไมถึงต้องออกกฎอย่างนี้พี่น้องรู้ไหมก็เพราะว่าตั้งทุกบาทมาจากชาวบ้านหมดเลยอะแล้วจะให้คนสูบุรีมาดูดดดยาบนแผ่นดินวากับหรอเพราะพี่น้องช่วยกันซื้อแล้วจะปล่อยให้คนมาปูยำ่ำปูยีหรอมันไม่ได้นี่ไปไม่ได้สถานที่แห่งนั้น มุสลิมนุ่งกางเกงขาสั้นมาเข้าไม่ได้ยืนอยู่ตรงนู่นสุดเขตของโรงเรียนถ้าเดินเข้ามาเราไม่รู้ก็เชิญออกเพราะว่าแผ่นดินวะกับอย่าให้มีสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นมันจึงเป็นแผ่นดินที่มีบรารักัดอันนี้เล่าก่อนที่จะสอนให้เพื่ออะไรเป็นเป็นเป็นข้อเตือนใจว่ากล้าทำเรื่องศาสนา เราไม่ใช่คนดีแต่จะต้องพยายามเป็นคนดีพี่น้องรู้ไหมเราเลี้ยงละสินอดผมไม่ใช่เลี้ยงแบบธรรมดานะอะไรก็ได้นะผมลงทุนซื้อจานเหมือนร้านอาหารทุกอย่างเลียนแบบอะไรที่เขาไปจัดงานแต่งมีดอกไม้มีอาหารมีที่วางทุกอย่างต้องสวยหมดแล้วอาหารก็ต้องทำให้เยอะผัดต้มแกงทอด คนไปละสินอดที่โรงเรียนทีอมที่เข้ายากๆอ่ะพี่น้องรู้ไหมวันละ200กว่าถึง300คนใช้งบเลี้ยงละสินอด30วันหมดเกือบล้านอ่ะตังชาวบ้านหมดเลยไม่มีตังผมแม้แต่บาทเดียวทำไมเราจะไม่เลี้ยงละ่ะเพราะคนให้มากินดูสิคนบวชทั้งวันใช่กินกะปิอย่างเดียวไงมันก็ต้องเออโห้มันมีแบบสีสันมาหนมบางทีก็เซม วันนี้แกงอะไรแกงส้มไอ้ไม่มีปัญหามันต้องมีแต่เราก็ต้องมีแกงส้มเอาคนบางคนชอบแกงส้มเอาผัดพริกปลาดุกอา้ามีอะไรไก่ทอดอามีอะไรมีไก่อะไรของอีสานเขาเรียกอะไรนะไม,ไม่ใช่ของไอ้เนี่ยไก่ที่อย่างก็ไก่บทนะไก่บทที่เขา ลาบลาบลาบเอ,อต้องมีแบบนั้นเพราะสาวๆเขาชอบลาบไก่คนแก่ๆชอบแกงส้มโบราณโบราณหน่อยก็ชอบปาบูดูผมทําถึงขั้นนั้นน่ะลงทุนผมไม่ได้มองว่านี่เราอยากจะเอาอะไรนะผมดูสาวๆชอบสปากเกตตี้วันนี้มีสปากเกตตี้แล้วก็มีขบโลหน้าอะไรนั่นแหละเราเตรียมเอาของของแกมีอะไรแกงเผ็ดกล้วยดิบ นี่นี่ขอพวกคนแก่ๆนำพริกปาทูผมผมใช้สมองทุกอย่างเลยอะแต่ละวันอะพราผมต้องออกแบบกับข้าวเองเเวลาวันนี้คนคนคนผู้ใหญ่มาก,กี่คนเราดูสติติไว้สามวันโอ้ผู้ใหญ่เยอะเอาไอ้นี่เป็นเกณฑ์เอาไอ้พวกของสาวๆเนี่ยพวกผู้หญิงแบบวัยรุ่นเนี่ยอา้าวสักอย่างหนึ่ง เพื่อเขาจะได้ว่าเออมาแล้วอัลลอห์กับข้าวที่นี่มีแต่แก่ๆแ,แล้วคนจัดก็แก่ๆตายเลยเราเสียเราต้องทำหนุ่มหน่อยดีนั้นชีวิตของพวกเราจําไม่ดีนะแคร์คนอื่นแล้วอัลลอฮ์จะให้คนแคร์เราถ้าเราเกิดมาไม่รู้จักแคร์ใครเราจะไม่ได้รับการเทคแคร์จากคนอื่นจงแคร์คนเวลาแคร์นบ,บีเรามาจากนบ,บีนบ,บีแคร์คน นบีให้สิ่งดีๆกับคนแล้วนี่ผมจะเอาตังค์มาเก็บทําไมอะ่ะคิดดูคนบริจาละสินอดน,นะนะเฉพาะละสินอดอย่างเดียวเกือบล้านอะ่ะผมก็จัดเต็มเอามาเรอมีคนงานพร้อมเอาคนงานเสิร์ฟคนแม่ครัวผู้ช่วยแม่ครัวคนนี้พนักงานเสิร์ฟคนนี้พนักงานลับจ้างหมดเลยคนก็มีงานทําด้วยคนจนไอ้คนนี้มามามา,มาเสิร์ฟอย่างเดียวมาเติมแข่เอาให้วันละสองร้อย อาแม่ครัวห,หนักหน่อยเอาเท่านี้แล้วก็คนล้างจานเท่านี้คนทําความสะอาดเท่านี้จ้างหมดเลยเพื่ออะไรอ่ะหนึ่งคนที่มาเนี่ยจน,จนๆเขาได้กินของดีๆสองเขาได้ตังค์ด้วยเห็นไหมและที่สําคัญคนจนเนี่ยบางทีที่มาอยู่โรงครัวเนี่ยไม่ได้ละหมาดหรืออาจจะแบบกูไปคอยละหมาดเวลากินเสร็จแล้วเราร่นระยะเวลาละหมาดอิชาไปสองทุ่ม สิบห้านาทีแม่คงแม่ครัวได้ละหมาดหมดเลยตเรอเวีแต่ถ้าเราละหมาดแปะเลยไอ้คนเก็บจานก็ไม่ได้ละหมาดไอ้คนล้างจานก็ไม่ได้ละหมาดไอ้คนจะเก็บครัวก็ไม่ได้ละหมาดตกลงเรานี่เอาคนงานเราไม่ได้ละหมาตเรอเวียเลยฉะนั้นเลื่อนเวลาไอ้บางคนบอกอาจาร์มันดึกไปหรือเปล่าเขาละหมาดกันสองทุ่มนี่ตั้งสองทุ่มสิบดูแค่สองทุ่มสิบห้าทำบน่น เราก็เลยบอกให้รู้ว่าที่ทําแบบนี้เพื่อพนักงานเขาจะได้ละหมาดกับเราด้วยสุดท้ายพนักงานได้ละหมาดต,ตอเรือทุกคืนเพราะเก็บหมดแล้วอะไรเรียบร้อยนั้นพี่น้องจําไว้นะครับข้อที่หนึ่งต้องทเทคแคร์คนไอ้คนเกียดเรามันมีอยู่แล้วแหละแต่ต้องให้มีคนรักเราให้เยอะไม่ใช่โอ้โหรักเราแสนหนึ่งเกียดรเราล้านหนึ่งงามมัองงามนะมันก็ต้องมีต้องมี อา้าวงั้นให้รู้นะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่น้องบริจาคก,กันไปที่นั่นนะครับาบางวันอลัลลอฮ์ให้ได้รับบริจาควันละสองแสนบางวันสามแสนห้าแต่บางวันกัข้ามยบเจได้สองล้านกว่าข้ามยีบเจ็ดคนบริจาคสองล้านสามแสนได้รับบริจาคเห็นไหมวันเดียวคืนเดียว แต่บางคืนอัลลอฮ์ก็ให้น้อยมากให้เยอะบ้างก็ขออย่างเดียวพี่น้องจําไม่ดีเราจะเกิดจะเป็นคนรวยคนจนสิ่งที่พวกเราต้องขอขอโออัลลอฮ์ขอให้ฉันมีทางออกขอให้มีทางออกผมมีนี่เยอะผมเครียดมากเลยผมจะเอาหนี้ไปให้เขาพี่น้องรู้ไหมเมื่อวานผมเอาเงินไปให้คนไปใช้หนี้ล้านหนึ่งเขาให้ตังเรายืมผมบอกโทรทัศน์ว่าเออใครมีตังให้ผมยืมล้านหนึ่ง เชื่อไหมเขาโทรมาเลยเราไม่ได้ไปยิ้มเขาที่บ้านด้วยเมื่อวานผมก็เบิกเงินจากมูลนธิธิเอาไปให้เขาหนึ่งล้านเอาไปให้หนึ่งล้านเวาลาไปถึงเขาบอกอาจารย์อะไรอะ่ะอ๋อเอาเงินมาให้เอาเงินมาคืนฉันไม่ได้บอกว่าจะเอานั่นแหละเอามาคืนก่อนอาจารย์เอาไปใช้ต่อโอ้โหลเห็นไหมเห็นไหมดูเราคิดว่าตายแล้วกูเอาตังค์ไปใช้เขาหมดรายที่สอง นี่นักไว้อีกยืมตังเขามาสองล้านเขาให้ยืมสองล้านผมเอาตังไปจะเอาเงินไปใช้ยังไม่ทันจะไปเลยอาจารย์ไปที่จะมาใช้เนี่ยสองล้าน,นฉันบริจาคล้านหนึ่งแล้วฉันเหลืออีกล้านหนึ่งเราก็โอ้โหเหลือใช้นี่ว่าเจ้าที่สองเหลือล้านเดียว เวลาตั้งใจเดี๋ยวรอมาดอนจะเอาตังไปให้บ้านนี้แหละบ้านที่ยืมสองล้านอาจารย์ปรึกษากันแล้วบริจาคเพิ่มอีกหนึ่งล้านดูดิเท่ากับกี่ล้านแล้วสองแต่ผมนะ่ยยังมีนี่อีกกี่ล้านล้านหนึ่งล้านหนึ่ง,านนงอาจารย์มาเอาเงินสดเลยผมหยิบเงินสดให้เราล้านนึงผมก็ถือกลับไปไอ้เหลือน,นี้อีกล้านหนึ่งเขาพูดยังไงร,รู้ไหมพี่น้อง อาจารย์นี่อีกหนึ่งล้านน่ะยังไม่ยกให้นะแต่ไม่ทวงมันหมายความว่าไงลองบอกผมดิไม่ทวงแต่ไม่ยกให้อาว่าลองว่าแล้วผมก็นึกไม่ออกเขาพูดเปยมาว่านี่หนึ่งล้านไม่ทวงแต่ไม่ยกให้แล้วก็ไม่มีกำหนด บาง,งก็เซมว่าไงอ,าอันนี้ทําให้ผมแอบมีความหวังน้อยๆไม่แน่ว้ททาท่าจะยกไว้ทําท่าจะยกฉะนั้นพี่น้องจําให้ดีนะเราทําอะไรเพื่อสังคมทั้งๆท,ท,ที่เราคิดว่าเรานี่จะหาทางออกไงคิดไม่ออกเลยถามว่าเป็นหนี้เป็นล้านาน,านผมมีหนี้เต็มเลยแต่ผมเชื่ออยู่อย่างนึงว่าผมเอาตังมาช่วยคนอันลลอฮ เราพูดจริงจรมาเดีบังคับอัลลอฮ์เชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะให้ทางออกจะให้ทางออกเพราะเงินปีนี้ได้บริจาคไม่เหมือนปีที่แล้วไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับปีนี้ได้สิบกว่าล้านแต่ปีที่แล้วมันได้ตั้ง18ล้านลงมาเยอะแต่สิ่งที่เราได้เราได้หัวใจคนบางคนที่แบบยคิดไม่ถึงถือตังไปให้เขาเขากลับบอก อาจารย์เอาไปใช้เหอะอีกคนหนึ่งถือตังจะไปใช้เขากลับเอากลับไปใช้แล้วก็แถมเงินมาอีกหนึ่งล้านเอาไปด้วยโอ้โหลนี่เห็นไหมสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงผมเนี่ยขอดูอาเลยนะวันที่ผมปีเนี่ยหนักที่สุดหรือว่าผมหมดบารมอะไรแล้วเขาเรียกบุญวาสนาที่จะเป็น ผู้บริหารแล้วผมนั่งคิดทั้งเดือนนะว่าเออถ้าตังไม่พอหรืออัลลอ์แจ้งสัญญาณว่าคนที่จะขึ้นมาบริหาร TM เอมนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสถานีมัสยิดหอพักเนี่ยจะต้องถึงข่าวคนอื่นแล้วผมคิดทั้งเดือนเลยผมก็เฝ้ามองว่าเอ๊ใครที่อัลลอฮ์จะบ่งบอกว่าจะขึ้นมาผมนั่งคิดนะไม่ไม,ไม่ไม่คิดนะผมก็บอกกับ คนในครอบครัวว่าหรือว่าเราจะหมดบุญว่าสันไอไอเนี้ยต้องดูแลแล,แล้วจะเป็นโตครูอย่างเดียวหรือจะเป็นอะไรกันแน่เพราะว่ามันหนักเรื่องเงินมันหนักเนี่ยหัดยาวางใจาอาจารย์เอาตังค์ไปเลยใชย้คนนี้ให้ถึงวันต้องเอาไปคืนเขาไนงะถึงวันต้องเอาไปคืนแต่ไม่มีตังค์คืนเรายอมถอนเงินจากในในใน,ในมูลนิธิแล้วเงินบริหารไม่มีแล้ว เงินบริหารไม่มีเพราะต้องเอาไปใช้หนี้ก่อนไปนะขับรถไปนะจะบอกไงวะานี่โอ้ยเจ้าหนึ่งสองล้านจะเอาตังค์ไปใช้ล้านเดียอีล้านหนึ่งจะบอกอยังไงอีเจ้าหนึ่งห้าล้านจเจ้าตังค์ไปใช้เขาสองล้านเขาจะบอกอยังไงอุ้ยคิดนั่งรถขับรถไปนะโอ้โหเวลาไปถึงข่าวจริงนี่เห็นไหมสิ่งที่อรรอาจารย์เอาตังค์กลับไปเถอะ ดูท่าทางแล้วเนี่ยาน่าจะไม่ค่อยมีตังเขามองออกเราก็ทำหน้าเศร้าหน่อยโอ้มีมีอันนะเอาไปเอาไปใช้ก่อนเดี๋ยวเมื่อไรไม่มีแล้วก็จะจะจะบอกแล้วเอ้าบอกไม่ได้นะทำมาบอกกลางคันผมไม่มีใช้นะแล้วก็ถามเขาว่ายังมีตังอุ้ยเยอะในเซฟแน่นเลยตังอ้าวโหโลงเลยเราเสร็จกูละมึงกูไปแล้วสาามอะไรกุ้มรีบกลับเลย ฉะนั้นให้พวกเราได้รู้นะครับจงทําเพื่อคนอื่นในวันที่เราเกิดวิกฤตจะมีคนอื่นมาช่วยเราโดยการที่อัลลอฮ์จะส่งมามันมีฮะดีสนบีบอกไงมันยัสรออลามุสซิเรนยัสรออุลลอฮุอะลัยฮิฟิดดุนยาวัลอาคเระใครก็ตามช่วยเหลือคนลำบากคนลำบากนะอัลลอฮ์จะช่วยเขาในยามที่เขาลำบากทั้งดุนยาและอาคเระเลย มันเห็นแล้วมันเห็นแล้วขอให้เราจริงกัอ,อัล้อพี่น้องขอให้เราจริงเพราะผมดูแลเด็กต่างประเทศอะคนพิกงพิการอ่ะพิการสี่สิบครอบครัวนะครับมุสลิมด้วยพุทธด้วยมีคนพุทธและมุสลิมเด็กพิการครอบครัวพิการลำบากผมให้ทุกเดือนมากี่ปีแล้วให้ทุกเดือน เพราะเขาอยู่เป็นแก๊งเขา40ครอบครัวให้ทุกเดือนมาหลายปีแล้วคนพิการมีคนพูดด้วยบางทีเขาอนุโมทนากับผมด้วยท่านอาจารย์ขออนุโมทนาไม่ต้องไม่ต้องอนุโมอ,อ๋อเพราะว่าตังที่ผมมาช่วยพวกคุณไม่ใช่ตังผมเขาก็นึกว่าตังเราแต่งจริงตังนีนี่น,น,น,นี่ทางนั้นแหละนะครับปริยาทิสุนันก็ไม่รู้ว่าใครไปทุกคืนเลยนะครับมีไปทุกคืน นะครับรมฎอนมีไปทุกคืนริยาริสุนันมีอยู่สามสี่เจ้าจากริยาจ้ะจากริยาครับจากริยาครับแต่ไม่มีจากริยาฮะไม่มีเพราะว่าถ้าริยาฮะนี่แสดงว่าไม่ใช่ผู้ชายและไม่ใช่ผู้หญิงอาจารย์นะฮะไม่มีไม่มีมมบริจาคกับอาจารย์นะฮะไม่มีไม่มีเพราะว่าพวกนี้เกลียดผมเพราะเขาว่าผมปากเสีย อะมาดูสุระอนมุมินูนนะครับเอาิลาชตนี้เราเรียนมาถึงอายะที่105นะครับและสุรอนี้ให้พี่น้องจำง่ายๆนะครับจำง่ายๆว่าในสุรอนี้มีเรื่องของตายไปแล้วกลับบ้านไม่ได้มีอยู่ในสุรอนี้ ตายไปแล้วกลับบ้านไม่ได้ถ้าใครบอกว่าคนตายตายไปแล้วและกลับบ้านค้านกับกุรานที่อยู่ในสุร์อัลมุมินุนนะครับอยู่ในที่อยะนะครับอยู่ในนี้วันนี้จะเข้าอายะที่หนึ่งร้อยห้าดูนะครับอัลัมตะกุลอา,าตีตุตลาอะไลคุมฟะกุนตุมบิฮาตุกัซซิบูนอัลลอฮ์บอกนี้ องค์การทั้งหลายก็คืออายะกุรอานที่เราอ่านกันหนึ่งเล่มเนี่ยถูกอ่านถูกบอกให้แก็บทุกคนแล้วฟากุลตุมบิฮาตุกัซิบูนแล้วพวกเจ้าก็ปฏิเสธคือคนเนี่ยพี่น้องรู้ไหมที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ให้ไปบอกเธอขนาดมุสลิมด้วยกันแค่บอกนบีว่าหึยังหือและทำไมกับคนต่างศาสนิกเขาจะเชื่ออ เขาจะเชื่อออัลลอฮ์แค่เราบอกว่านาบีมุฮัมมัดรับเดือนในในเมืองและรับเดือนนอกเมืองมุสลิมด้วยกันบอกอยังไงเอ๊ะทำไมไม่ตามผู้นำเอาไปคนละประเด็นละนี่ฮะดีษนบีนี่ฮะดีษนบ,นนบีจำไว้ดีนะครับ ใครจะเป็นยังไงผมไม่รู้ที่นี่แต่ให้รู้ว่าสูตรของนบีมุฮัมมัดเข้าอีดออกอีดต้องดู<ม>เดือนเราไม่เห็นมีคนมาบอกเห็นเป็นมุสลิมพยานชัดเจนเอาไม่เอาที่เอาเพราะเราตามใครเอ้แล้วยังมาว่านี่ไงนี่ขนาดมุสลิมด้วยกันแล้วคนที่เขาไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ถึงเล่าว่าฝากุนตุมบีฮาตุกซีบุน อ้าวอ่าแล้วได้ยินแล้วทำไมยังปฏิเสธอีกนั่นคนที่เป็นนักการศาสนาออกบรรยายศาสนาเรียกร้องสุนนานาบีต้องอดทนเดี๋ยวอัลลอฮ์จะบอกว่าอดทนแล้วได้อะไรนั่นการที่เราไปบอกนะครับรู้ไม่บอกแล้วเมื่อไรเขาจะรู้อะแล้วเมื่อไรคนที่ไม่เรียนเขาจะรู้ ถามว่าดีสมัยก่อนย้อนไปห้าสิบปีอา้าวที่นั่งอยู่ที่นี่ใครเคยทำกุรบาลบ้านไหนเคยทำย้อนไปห้าสิบปีมีใช่ไหมอ,อ่ะอันนี้พอมีเออเนี่ยเขาเรียกว่าส่วนน้อยไงแต่ว่าในแต่ละมูกเก็มอ่ะแต่ในละมูกเก็บนี่ไม่มีถ้าย้อนไปห้าสิบปีนะเพราะผมนี่ห้าสิบสี่ผมจำความได้เอาอายุเจ็ดขวบก็แล้วกัน ก็จําแม่นแล้วเข้าโรงเรียนปหนยังจําได้เลยว่าเรียนยังไงไปยังไงเข้าไปสอนยังไงเอาตั้งเอาเจ็ดขวบอะ่ะผมไม่เคยเห็นแถวบ้านผมที่จะบอกใอ้ดูถูกบ้านบ้านผมก็ไม่ทําไม่ใช่ว่าคนบ้านผมไม่ทําผมก็ไม่ทําก็ไม่มีใครทํากุรบานจริงไหมแต่ทุกคนละหมาดไหมละหมาดทุกหมู่บ้านบวชไหมบวชแต่ทุกหมู่บ้านคุมเฮียบไหม ไม่มีเจ็ดครบไม่เคยเห็นใครคุมียับไม่มีใครบอกให้คุมจนกระทั่งกลุ่มสุนนะรุ่นคนที่ตาย,ตายไปแล้วรุ่นอาจารย์สมแอนวิสุทธิปานีอะไรพวกนี้เข้ามารณรงค์จนกระทั่งตอนนี้จะคณะไหนก็บุมหัวหมดแล้วเหลือแต่พวกกระแดกระแดยังไม่คุมอัลลอฮ์ ฉะนั้นให้เรารู้เห็นหมอันนี้พวกเราต้องขอดูอาให้โตครูสายซุนนานะที่เขามาเรียกร้องเรื่องคุมฮียาบเพราะใครคุมฮียาปับถูกคำไปทำฮัตมาแล้วหรือจ๊ะใช่ไหมเออมันเหมือนกันหมดนั่นแหละอากิโก็สมัยก่อนใครเคลือดแพ้ล่ะไก่ไกล,ไกล มาตอนนี้สายซุนน่าเรียกว่าอากิกกต้องแพ้แพ้แพ้จนกระทั่งโตครูอีกสายหนึ่งก็ออกมาแพ้กับเขาด้วยเพราะว่าต้านไม่อยู่แล้วเพราะคนเริ่มถามโทรทัศน์ทุกช่องอากิกกต้องเชือ่อแพะอากิเจ็ดวันต้องทำสมัยก่อนมีใครทำเจ็ดวันเดือนนั่นู่นสองเดือนแล้วอากิกกเขาไม่เรียกอากิกกเขาเรียกโกนอ่าสมัยก่อนไม่มีคำว่าอากิกก เรียกอย่างเดียวกนผมไฟใช่ไหมยตยอสมัยก่อนเรียกกนผมไฟและกอนผมไฟ,มไฟทุกที่ต้องขึ้นเปทุกที่และในเป้ต้องมีบุรีแควนเดี๋ยวนี้เริ่มจะหมดแล้วเริ่มจะหมดแล้วนั้นให้พี่น้องได้รู้นะสู้ต่อไปให้คนรุ่นหลังรุ่นลูกเราได้เห็นว่ามะเคยสู้มาลูกลูกก็จะมาสารต่อแต่ถ้าแม่ มึงอย่าไปยุ่งเขาเลยเดี๋ยวมึงเขาก็ว่ากลัวกลัวคนว่าเขาแค่ว่าเขาไม่กล้าเกียรติเราหรอกจําให้ดีนะครับคนมันก็ว่างั้นแหละแต่จริงๆอ่ะลึกๆอ่ะคนในหมู่เกมเขาก็รักๆกันนั่นแหละเพียงอย่าไปโกงตังเขาเองถ้าไอแบบทําไมต่ตรงกันเนี่ยเขาแค่ว่าแต่ในใจลึกๆเวลาตายแล้วเขาก็มาละหมาดกันทั้งนั้นแหละเห็นคณะไหนตายก็เต็มสุราวดีอ่าเห็นไหมให้รู้ไปฉะนั้น นี่อัลลอฮ์เล่าถึงผู้ปฏิเสธศรัทธาว่าอัลัมตะกุนอายาตีตุตลาอาไลกุมฟะกุนตุมบ um ิฮาตุกัซิบูนองค์การของอัลลอฮ์ถูก e อ่านแล้วทําไมพวกเจ้าก็ยังปฏิเสธอยู่อีกไม่ยอมเชื่อมันนะครับไปดูอายะที่ร้อยหกกอลูเวลาอัลลอฮ์จะจัดการกับพวกปฏิเสธอัลลอฮ์ว่างไงพวกนี้ก็จะบอก เวลาอโลอเข้านรกเนี่ยก็ลูรบบุนารบกอลูรับาบนาพวกนี้จะกล่าวโอ้พระผู้เป็นเจ้าของเรากอลาบัตอะไลานาชิกวาตูนาไอความอะไรอ่ะเขาเรียกความชั่วมันครอบงํำเราดูดูด,ดูแบบอิบลีสเลยอิบลิสเวลามันหลงผิดมันบอกไง ฟาบ,บีมาอักวัยตานีลาอักอูดันนาลาหุมเิรอตอกันมุสตาคมที่มันหลงผิดที่มันหลงผิดเพราะอัลลอฮ์นั่นแหละดูมันโทษอัลลอฮ์อิบลิสจำไว้นะคนชั่วเนี่ยไม่ไม่ไมโทษทุกคนที่ผิดโทษทุกคนยกเว้นตัวเองแต่ถ้าคนดีเนี่ยเขาจะสอบสวนตัวเองเฮ้ยเราผิดตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยเราพลาดตรงไหนหรือเปล่าแม้กระทั่งเวลาเราโดนบอลผมนี่นะพี่น้องสำรวจตัวเองนะ วันใดที่ผมมีทุกอลัลลอฮ์ทดสอบผมนั่งนึกเลยทำอะไรผิดวะเน,นี่ยมีอะไรผิดหรือเปล่ามีอะไรผิดตรงไหนนั่งนึกก่อนไม่มีหรือหรือมันผิดอะไรต้องนั่งนะัทบทวนตัวเองถ้าเราไม่ทบทวนนะเราจะมองตัวเราเนี่ยไม่เคยผิดเลยสามีภรรยาเหมือนกันทะเลาะกันนะไปถามดิเมียก็บอกผัวผิด ไอ้ผัวก็บอกเมียผิดแต่ว่าไอ้คนเริ่มต้นน่ะต้องมีแหละคนหนึ่งที่ผิดเยอะหน่อยคือเริ่มต้นแต่เวลาต่างคนต่างถ้าดีจริงมันก็ไม่ทะเลาะรอกมันต้องมีมันต้องมีนะครับก็เนี่ยเราจะหัดสอบสวนตัวเรานี่พวกนี้ว่าไงเวลาเอาลเลออามันอรก กอลูรบ,บานาะโอพระผู้เป็นเจ้าของเรากอลาบัตอาไลนาชิกวตูนาไอความชั่วมันครอบงาําความชั่วว่ากุนนาเกามันดอลีนมันทำให้พวกเรานะเป็นกลุ่มชนที่หลงผิดดูดิเวลาแทนที่ตัวเองนะ่ะเดินตามอารมณ์ไข้ตัวเองกุรอานก็บอกแล้วไอนี่บาปนะไอนี่ผิดนะเวลาอาลัลลอฮ์เอาเข้านระกมันบอกโออลัลลอฮ์อย่าเอามันลงเลย เดี๋ยวจายาต่อไปทําไมอ่ะอัลลอฮ์ถามความชั่วมันรอบงําดูดิแต่รู้ไหมว่าเนี่ยบาปรู้หวยบาปไหมบาปมุสลิมนี่เลยครับผมเห็นเลยวันศุกร์ซาลบันผืนหนึ่งนุ่งสรงแล้วก็ไปยืนหน้าแผงหวยเลยเลือกใหญ่เลยนะดีนะไม่อ่านบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหมบอพังแหละว่ละไอวะ,วะนี้ซื้อคนเดียวมีฮัจยาอีกคนหนึ่งเดินมา ผมก็ขับรถชะลอเลยอยากจะดูว่าใครแล้วนะขับรถช้าๆมันอยู่ในตลาดเลยที่น้องจอกนะครับขับรถไปสองคนละโว้ยสองคนก็พยายามดูมันจะอ่านบิสมิลลาหรือเปล่าถ้ามันบอกถูกโอ้โหถูกกินฉะนั้นให้รู้นะครับมีไหมแบบนี้ลองไปบอกสิว่าซื้อหวยบาปมันเลิกไหมอันนั้มันไม่เลิกหรอกเพราะมันไม่เชื่อ เอาไปดูร้านมุสลิมขายบุรีจุลาสวาสัสสุวรรณยศักดิ์บอกบุรีฮารอมเชื่อไหมละ่ะเวลาของจะเอานะโอ้โหนี่จุลาบอกจุลาบอกถ้าตรงกับของเขานะแต่เวลาอาจารสวัจอาจารสวัสวสุวรรณาศักดิ์รอฮหิมะฮุลล์บอกบุรีฮารอมลงเป็นนิตยสารเลยเฉยไหนล่ะบอกเชื่อผู้นําไหนบอกเชื่อผู้นําอะ บบอสูบ่บ่อนอสูป่ปุยป๋ยปุ๋ยคู่กันนักเรียนเลยต่อบุหรี่กันด้วยเห็นไหมพี่น้องฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่เรียนเขาจะเอาภาพพบสวยๆหัดยาสบายดีนะเอาลูกมานีนะเดี๋ยวลูกอ่านยาซีนให้พ่อแม่ใครไม่ชอบมาบอกผมสิอาสบุบลูกชายไปเรียนอยู่อ่านยาซีนให้ให้ให้แม่ตายเงี้ยใครๆก็ชอบแต่นบีให้ขอดูอาไอ้นี่อ่านกุราอานนี่มันคนละแบบ จ้าครับครับขอขัดจังหวะน,นิดนึงเพาราะกฏว่ามาเรื่องจริงครับเรื่องนี้ก็คือเกิดขึ้นว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาไปซื้อหวยครับแล้วมาถูกหวยด้วยฮะครับถูกเสร็จแล้วก็เชิญคนมากินบุญที่บ้านที่บ้านเขาตอนนี้เรามารู้ที่หลังว่าสิ่งที่เรากินไปเป็นสิ่งที่หราบจะทำยังไงดีอ๋อ,อคือของที่มันเข้าไปแล้ว ก,ก,ก็ก็กินไปยังกินไปแล้วใช่ไหมออกกินไปแล้วัมดูลิลลห์มันไม่ได้แตกต่างอบรอมฎอนเนี่ยกินข้าวได้ไหมกินน้ำได้ไหมแต่ถ้าลืมเอาไม่เป็นไรไอ้นี่เรากินขอให้มันว่าไม่รู้จริงๆเฮ้ฮะไอ้ออตอนแรกไม่รู้นะจริงขอว่าไม่รู้จริงๆกลักจะแกล้งไม่รู้เพราะว่าเวลาได้หวยปั๊บเนี่ยถูกหวยมันดังทั้งตำบล แต่บางคนไม่รู้มีนะครับไม่ต้องไม่รู้หรอกแค่บ้านหมอสเสน่ห์ทำบุญพี่น้องบ้านหมอสเสน่ห์ดังที่สุดในเขตคู่ตายไปแล้วปนเนาะทั้งปนเนาะมากินบุญบ้านหมอสเสน่ห์เงินหมอสเสน่ห์บาปนะพี่น้องจําไม่ดีอย่ารับเงินจากหมอสเสน่ห์เงินขายตัวเป็นเงินฮารอมหมดเลย ที่ว่าดูดวงแล้วก็ทําเสน่ห์คนนั้นได้เงินมาเยอะๆทําให้คนหลงเงินพวกนี้เป็นเงินฮารอมแต่มีปะเนาะบางปะเนาะไปกินข้าวแล้วรับเงินแจกด้วยนั่นขนาดโตะครูยังไปกินเลยไปกินบ้านหมอสเสน่ห์แล้วไม่ใช่ธรรมดาวันไปกินบันไดหักโอ้ยหนัก ฉะนั้นให้รู้ไว้เลยพี่น้องอีมาและฮิดายานะ่ะมันไม่ได้เข้าใครออกใครไอนคนชาวบ้านอย่างนี้นี่แหละดีไม่ดีเข้าสวรรค์ก่อนโตครูเพราะโตครูสอนดีด้วยสอนในคนหลงด้วยมันมีสอนหนังสือดีไหมดีแต่สอนสิ่งที่นบีไม่ทําดีไหมล่ะมันก็ไม่ดีไม่ใช่เอามาปนกันเลยไอ้นี่ละหมาดเนี่ยนะละหมาดตามที่อลัลลอฮ์บอกรอซูลบอกแต่ในอีก ซิกหนึ่งของชีวิตทำข้าวเหนียวเหลืองเส้นไหวกับพวกเจ้าที่เจ้าทางมีดูพี่น้องดูไปขนานกันได้ยังไงอีกชีวิตหนึ่งละมาอ่านกุรอานซิกรุ่นรอแต่วเวลามาอีกสีกหนึ่งของชีวิตอาทิตย์นี้ท่านครูเชิญที่บ้านหน่อยนะเคยเตือนไหมข้าวเหนียวเหลืองวางตาหน้าโต๊ะครูสำรับหนึ่งตีนไก่ก็อยู่หัวไก่ก็อยู่ อย่างเงี้ยมันไก่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 ย่างธรรมดาเหรอมันไก่ย่างมีนัยยะแล้วก็เฉยไหมเฉยแต่เวลายกมาเลี้ยงโต๊ะครูยกกลับไปเดอออเสร็จแล้วกลับมาเลี้ยงเอาตีนหายหัวหายใช่ไหมฮสัสบลลเรอฉะนั้นวันนี้พี่น้อง ถ้าวันนี้เราไม่ตั้งเจตนาให้ดีไม่หากจะรู้สุนทรนที่แท้จริงเราก็จะได้งงๆแล้วสุดท้ายไงอ,อ๋อหรอกูจะเอาไงวะเนี่ยนี่ก็โต๊ะครูอันนี้ก็โต๊ะครูเอาเหเราทำสองอย่างเลยเว้ยถูกทั้งคู่มีหรอถูกทั้งคู่ใช่นะครับฉะนั้นพวกนี้เหมือนกันเวลาความชั่วเกิดขึ้นกับตัวเองโทษอ,อะไรโทษว่าใสาตอนมันครอบงำ แล้วเราก็กลายเป็นคนหลงผิดดอลีนนั้นจำไม่ดีนะครับวันนี้เรียนให้ถูกเราไม่ใช่คนดีที่หนึ่งแต่เราจะพยายามเป็นคนดีที่หนึ่งอาจจะตายก่อนเป็นคนดีที่หนึ่งก็ได้แต่อย่างน้อยอลัลลอฮ์เห็นในใจโอ้โ oh, หปะนอมปะนอมมันตอนก่อนละหมาดก้กมๆเงยๆก้มๆเงยๆออกนอกบ้านก็ไม่ไม่ใส่ถุงเท้าตอนนี้อัลลอฮ์จ๋า,จาฉันใส่ถุงเท้าแล้วจาา้าอัลลอฮ์รู้ไหมรู้ ออกนอกบ้านคุมิหยาบแล้วจ้าออกนอกบ้านเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวเดินไปสองหลังก็อลัลลอฮ์แค่กายแค่นี้เองต้องคุมหิหยาบด้ยวยรอไปเลยหัวกระเซิงไปเลยอย่างนี้ได้ไหมโตมารีมไม่ได้ขายที่ได้ยังเรื่องของเรื่องจะเอาต้นนี้แหละอา้าวเวลาเป็นเช่นนี้แล้วพวกนี้จะบอกอยังไงอัลลอฮ์เอาอเขานรก พวกนี้ก็จะบอกว่ารับบานาโอพระผู้เป็นเจ้าของเราอัคริจนามินฮาจงโปรดเอาเราออกจากขุมนรกด้วยเธอฝฟาอินอุดนาฟาอินนาซอลิฝาอินนาซซลิมูนเราว่าข้าอ่โออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดเอาพวกเราออกจากขุมนรกด้วยเถิดถ้าหากพวกเราาสัญญาด้วยนะอัลลอฮ์เอาเราออกหน่อยถ้าหากว่าเรากลับไปอีกจัดการเลย เหมือนพวกต่อรองแต่อลัลลอฮ์รู้ไม่พวกต่อรองนี้กลับมาก็เหมือนเดิมอลัลลอฮ์ก็เลยตอบถามย้อนพวกนี้บอกอลัลลอฮ์เอาเราเอาเราออกจากนารกเถอะและเราจะไม่เป็นคนแบบนี้อีกแล้วถ้าเราเกิดเป็นแบบนี้เมื่อไรเราจะเป็นคนอาธรรมขอเป็นคนเลวเลยอลัลลอฮ์รู้อลัลลอฮ์มีคนเอาปาสลิดมาแจกเอากันไหมเนี่ย จำไม่ดีนะของให้เอานะนบีเอาขนาดคนต่างศาสนิกให้นบียังเอาและนี่ปาสลิดแม่ทำท่าเหมือนไม่อยากได้เลยนะเก็บอาการเก็บอาการเก็บอาการแถวนี้เขาไม่เอามึงเ,เห็นไหมนี่เห็นไหมแค่นี้ยังไม่ได้เข้าสวรรค์นะแค่มาเรียนเองถ้าอยู่บ้านจะได้ปาสลิดไหมเนี่ยเออนี่ได้ปาสลิดได้ของกิน ผมนี่ได้สลิดด้วยได้ขนมปังยาสุมด้วยได้หลายอย่างเป็นโต๊ะครูก็เยอะหน่อยนะใช่ไหมตัวเรียมนะ,ะดูแวแวๆเหมือนจะให้สองเอาเอานะพวกพวกนี้ที่อยู่ในนรกโอพระเจ้าของเราอัคริจนาจงเอาเราออกจากคุมนรกเธอฝ่าอินอุดนาฟาอินนาซอลีมูนถ้าหากว่าเรากลับไปทำชั่วอีก จัดการเลยจัดการเลยแต่อัลลอฮ์รู้ไหมอัลลอฮ์ไม่เอาออกอัลลอฮ์ไม่เอาออกอัลลอฮ์ให้เวลาเดี๋ยวจะบอกอีกอัลลอฮ์ให้อยู่บนโลกดุนยาเนี่ยชั่วประเดี๋ยวเดียวแทนที่จะทําความดีกับเปล่าเอาไปดูอายะต่อไปเวลาพวกนี้บอกแบบนี้แล้วก็ละ่ะอัลลอฮ์ก็ตัดขึ้นว่าก็ลัก กอลักชาอูฟีฮาวลาตุกลิมูนอัลลอฮ์ตอบว่าพวกเจ้าพวกเจ้าจงตะเพิดให้จมอยู่ในนั้นไปแล้วพวกเจ้าก็อย่าได้มาพูดกับข้าเลยหมายความว่าอัลลอฮ์บอกว่าพวกเจ้าเนี่ยไปอยู่ที่นั่นละไปอยู่ที่ในนรกนั่นละ ไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาต่อรองเพราะวันที่อัลลอฮ์ให้ทั้งชีวิตคิดดูตั้งแต่จำความได้ยันตายศึกษาแต่เรื่องอะไรไหมวิศาวะไม่ได้ผิดศึกษาอะไรศึกษาเรื่องออรถยนต์ศึกษาเป็นช่างศึกษาทุกอย่างยกเว้นอันเดียวคือไม่ศึกษาคือศาสนา เพราะเขาเกิดมามีาศาสนาพูทธศาสนาอิสลามาศาสนาคิดคนที่ไม่ไม่อะไรไม่ศึกษาเขาก็จะคิดว่าไอสิ่งที่เขาอยู่นะ่ะมันถูกแล้วก็จะไปต้องทำทัาไมอ่ะแต่มุสลิมหยุดได้ไหมไม่เรียนมีมุสลิมที่ไม่เรียนแล้วเป็นยังไงอ่ะเมื่อวานมีคนโทรมาอาจารย์พี่สาวพี่สาวไปรดน้ำ เขานัดให้ไปรถน้ำอะไรนี่สงการฉันบอกกับไอ้นี้เองไปรถไม่ได้นะพี่สาวตอบไงรู้ไหมกูไม่ได้ไปกราบนะเว้ยกูไปรถน้ำน้ำอะไรน้ำสงการนะดูเออคือตัวเองก็ไปนั่งเขาก็จะให้นั่งไงนั่งโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ให้เนี่ยเขาเขาเป็น พนักงานอาวุโสเขานี้ก็จะนั่งแล้วก็จะจะมีพวกพนักงานเนี่ยมารถ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 รรน้ำเขาบอกไงรู้ป่ะมึงอเกินไปไอ้นี่ไม่ได้กราบเห็นไหมเขาคิดอย่างเดียวว่ามุสลิมไม่กินหมูมุสลิมไม่เลี้ยงหมามุสลิมไม่ได้กราบพระเขาคิดแค่นี้เองที่เป็นความผิดแต่ออย่างเงี้ย เขาบอกไม่ผิดรอกผิดอะไรแค่รดน้ํามึงก็เกินไปไอ้น้องสาวโทรมาเห็นมานี่มุสลิมแบบนี้ก็มีนี่ลูกๆเราอยู่ไหนลหลานเราอยู่ไหนถ้าเรารักลูกหลักหลานนะพี่น้องต้องเข้มเรื่องนี้ต้องเข้มเรื่องนี้แต่ถ้าเราบอกแล้วอะไรแล้วบอกไปเลยเราไม่บาปแล้วเราเป็นโต๊ะไม่บาปแล้ว เพราะมันไงเราบอกลาตาซิรุวาซิรอตุวิสรอ,อุครอไม่มีการบาปรับบาปซึ่งกันและกันาบางยีกอเซมบอกเอ้ยลูกไปสงการไม่ได้นะมันบาปบอกแล้วแล้วลูกโตแล้วแล้วลูกบอกยอไปหน่อยเดียวเองแค่ไปสาดสาดนะ้ำไม่ได้คิดอะไรหรอกเอาเป็นพ่อไม่ได้แล้วไม่บาปแล้วไม่บาปเพราะอะไรเราเตือนแล้ว แต่ถ้าแม่สงการไม่พอซื้ออีกให้ลูกด้วยไอซื้อปืนฉีดน้ำดูไม่มีอะไรแต่ฉีดน้ำตอนไหนฮรับุลโลแล้วก็ดูมุสลิมสิซื้อลูกปืนให้ลูกให้ฉีดน้ำตอนช่วงสงการนั่นคุณกําลังบอกว่าปืนน่ะไม่มีปัญหาปืนฮาลานน้ำฮาลานแต่กําลังเรียนแบบ เอาลูกเอาเลยไปอยู่หน้าบ้านเลยฉีดกันลูกเราไม,ม่มะะได้สตร์แปลใหม่แปรอะไรแปรฉีดและหลอเด็กๆมันจะไปรู้อะไรมันไม่บาปหรอกเด็กๆนะ่ะไม่บาปแต่พ่อแม่ยุให้ลูกทําบาปนะ่ะลูกไม่บาปแต่พ่อแม่บาปเนื่องจากสนับสนุนไปดูเด้อครับอย่าคิดเป็นเรื่องเล็กนะซื้อไอ้ปืนฉีดน้ําช่วงสงการให้ลูกเนี่ย นั่นแสดงว่าพร้อมจะสนุกกับเขาแล้วมีไมหมฮัสบลล่มุสลิมซื้อปืนนะเนี่ยอ้าวเยอะไหมเ,เห็นมาเสียงออกเยอะแสดงว่าเยอะจริงนั้นเราต้องเตือนนะครับเวลาหลานโตอย่ายุ่งแล้วนะกูอัลฮัมดุลิลล์กูรอมึงพูดคำนี้แล้วมึงบอกโตอย่ายุ่งกูรอดแล้วกูรอดแล้วนะเวลาหลานบอกโตอย่ายุ่งเลยนะ่ะ เรื่องของเด็กๆแค่นี้ก็ทำบาปโตอยู่ในบ้านไปเถอะอัลฮัมดุลิลลาห์กูรอดกูรอดใช่ครับถือว่าเป็นความเชื่อใช่ไหมใช่ครับแ,แบบนี้เป็นความเชื่อใช่ความเชื่อมันก็เสียกีได้อาแน่นอนอยู่แล้วถ้าหากว่าเราถ้าเราไม่เชื่อแต่เราไปสนุกกับเขาเราแค่บาป แต่ถ้าเราเชื่อว่าไอ้น้ำสงการอันนี้มันมีมีเหตุมีผลอะไรมีความเชื่ออยู่ข้างในเราไปเป็นแบบนั้นเราเป็นคาเฟตนบีใช้เป็นคาเฟตเลยนะถ้าเชื่อแบบของเขาฉะนั้นเรื่องของเขามันเป็นเรื่องของเขาเรามุสลิมุมสลิมไอเราไม่ต้องไปตำหนิของเขาเพราะของเขาถูกการรดน้ำสงการเนี่ยถูกสวยงามมันสำหรับเขาแต่สำหรับเราได้ไหมไม่ได้ แล้วทําไมไปซื้อปืนโอ้โหบางคนปืนเป้งเลยอันละตั้งกี่ร้อยบางอันน,นันอันละกี่ร้อยปืนนั่นน่ะบางอัน,นาณ์นันลองบอกสิตอนนั้นซื้อคนละอันกับผมไม่ใช่หรือกี่อันอันละเท่าไหร่อ๋อใหญ่ๆนะ่ะสามสี 400, นะ่ร้อยน่ะไม่จะถูกโอ้โหแล้วลูกยิงป้า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 แหม่ไม่พอไม่พอกลัวจะน้อยนะ่ะซื้อเสื้อสงการมาใส่ คือไอเสื้อน่นไม่ได้บาปหรอกแต่กําลังสื่ออะไรสื่ออะไรไม่ได้ผิดหรอกก็ไปซื้อเสื้อสงกงสงการอะไรเนี่ยเสื้อดอกกันเนี่ยมันสวยซื้อได้แต่ซื้อทําไมลองบอกสิโอ้ยไอซื้อเสื้อไม่ได้บาปหรอกแต่ซื้อเสื้อเพื่อจะให้รู้ว่าเราก็ทันเหตุการณ์เราก็ไม่ตกเทรนอยากจะมีเทรนเหมือนเขานั่นมันผิดตรงนั้น แต่จริงๆเสื้อไม่ได้ซื้อมาใส่เสื้อดอกนี่ซื้อมาใส่ก็ได้ก็ได้แต่แม่เอาเห็นเขาแลยอย่างหนึ่งอาจารย์เอาแล้วซื้อเกงยีนแบบมันคนละประเด็นยีนมันไม่ได้เกี่ยวกับภายเพนีอะไรเลยแต่ไอ้เสื้อสงการเนี่ยเราซื้อทําไมอ๋ออาจารย์ชอบทำไม่มีปัญหาแต่ว่าซื้อเพื่อจะไปเดินเหมือนกับเขาให้ดูกลมกลืนเหมือนกับช่วงเขาเราเนี่ยยังไงนะครับอันนี้เนี่ย นั่นเราเรียนเนี่ยเพื่อให้ตัวบริสุทธ์นะครับเรียนเพื่อให้บริสุทธิ์พวกนี้ว่าไงอลัลลอฮ์บอก uh, อิศชาอูอิศชาูอูฟีฮาวาลาตุกัลลิมูนอัลลอฮ์กล่าวว่าอะไรล่ะไปไป้าบานเราไปไปไปอยู่ในนั้นแหละไม่ต้องออกมาแล้วในคุกไม่ต้องมาขอ โทษครับพี่น้องจําไม่ดีนะถึงแม้เราเข้าคุกแล้วเราไม่ได้ผิดมีคนบอกเราว่าวิจารณ์ยังไงให้ว่าไปเถอะครับขออย่างเดียวเราอย่าเป็นอย่างเขาว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ดีทําไมคนคนคนที่ไม่มีความผิดเข้าคุกมีไหมมีถูกใส่ร้ายเข้าคุกมีไหมมีในคุกเยอะแยะแล้วก็ตกเป็นแพะมีไหมมีแต่ขออย่างเดียวเราอย่าเป็นคนขี้คุกอย่างที่เขาว่า นบ,บียูซุะเป็นกระทั่งนบ,บียังติดคุกนบ,บียูซุปติดคุกเจ็ดปีแต่อัลลอฮ์รู้ว่านบ,บียูซุปไม่ผิดแต่มันก็ต้องไปตามสถานการณ์เมื่อนบ,บียูซุปเนี่ยเหตุการณ์อยู่ในห้องสองต่อสองกับสุไลคอนบ,บียูซุปไม่ได้ต้องการจะอยู่แต่สุไลคอหลอกล่อนบ,บียูซุฟไปอยู่ในห้องแล้วนางถอดเสื้อผ้าถามว่าใครผิดถ้าอย่างเนี้ นบียูซุฟแล้วนบียูซุฟวิ่งหนีถ้าเป็นบังซุปล่ะอุดบางเซม,มบางเซมก็บอกสวยสิกูนะนบียูซุปหนีขนาดนี้ยังต้องเข้าคุกเจ็ดปีนบียูซุฟพี่น้องจำไม่ดีนะอลัลลอฮ์เล่าในกุรานไม่มีประวัตินบีคนใดที่สวยงามและน่าฟังเท่ากับนบียูซุปแล้ว อัล,ล่เล่ายาวหนึ่งนบียูซุปเป็นคนหลอ่อหญิงที่ไหนก็หมายพรองสาวแก่แม่ไม้เอาจะเอามาเป็นหมดแหละความหล่อของนบียูซุปแต่นบียูซุปติดคุกเพราะถูกกล่าวหาแต่หลังจากเจ็ดปีรู้ไหมนบียูซุปกลับมาทำอะไรกลับมาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ดูแลกองคลังทรัพย์สมบัติของอียิปต์คิดดูเห็นไหมฟ้าหลังฝนเราก็เหมือนกัน ใครจะว่าเราไม่ดีมันก็ว่าไปเถอะแต่เราไม่ได้เป็นอย่างเขาว่ากันแล้วกันน,นะครับดุบียูซุฟที่ว่าสวยสวยมากครับทีนี้เวลาเราอยู่ในสวนสวรรค์เนี่ยเราจะหล่อเหมือนกับน,น,นบีบยูซุฟไหมความหล่อเหลาเนี่ยก็อุลมามะเขาว่าแบบนั้นนะ,นะแต่หลอก็หล่อแบบของตัวเองนั่นแหละแต่ทุกอย่างในนุ้นไม่มีแล้วฟ้าไม่มีแล้ว เหี่ยวไม่มีแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งคนแก่นบีบอกเธอไม่ได้เข้าสวรรค์ผู้หญิงคนนี้ร้องไห้ซอฮาบัไปบอกนบีนบีนะพูดได้ผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้นบีบอกนางไม่ได้เข้าสวรรค์นบีไม่ได้หมายความจริจรงๆอย่างนั้นนบีบอกในสวรรค์ไม่มีคนแก่นบีก็ต้องปลอบใจใหม่บอกว่าที่ว่าคนนั้นไม่มีเลยเนี่ยเนี่ยให้ดูนะ ไม่มีแล้วนะแว่นตรงแว่นตาเนี่ยท,ทิ้งเลยทิ้งเลยเลิกใช้เลยนะแว่นตาเนี่ยนะครับแปรงฟงแปรงฟันไม่ต้องเลิกแล้วฟันจะขาวสะอาดหน้าจะสวยไม่ต้องไม่ต้องลงครีมแล้วท,ทามาจากบ้านแล้วนะไปงานสุราทามาเรียบร้อยจะลงรถเอาอีกแล้วเนี่ยผมเชื่อนึกเลยเนี่ยแต่คนต้องทุกคนต้องบอกสงสัยแม่บ้านเขาแน่เพราะอยู่ในรถนี่จะรู้ได้ไงโอ้พี่น้อง ผมเคยขับรถแล้วก็ญาติญาติขึ้นรถเวลาไปงานโอ้โหก่อนฉลงเนี่ยไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วทั้งๆท,ท,ที่ผัวอยู่ข้างๆเนะี่ยผัวไปด้วยนะเอาเผาๆพอแล้วโอ้โหนี่ผัวก็ไปโอ้โหหวังจะล่อตัวอิหมามอีกตายสินะครับตัวอิหมามก็อ๋อเมียใครนี่หมอแลวจังเลย เวลาโตอิมัมชมว่าเมียสวยเอาแล้วมึงกลับไปมึงการคอีฮานี่แม้เล่นหูเล่นตาแก่อิมัมนะทั้งๆกูอยู่นะเนี่ยถ้ากูไม่อยู่ด้วยจะขนาดไหนนี่นี่คนแบบนี้ที่ชาวนรกอลัลลอฮ์ถึงแม่มาบอกอลัลลอฮ์ก็บอกว่าววลาตุกัลลิมูนไม่ต้องแล้วไปเถอะไปเถอะนะครับเอาดูต่อมา อ้าวอัลลอฮ์ก็บอกว่า <S <S <ess> อินนาฮูกานาฟารีกุมมินอิบาดียาคูลูนารับบนาอามันนาฟะฟิดล,ละนะานาวรหัมนาะว่าอันตะคอยรุรอฮิมีนบ่าวที่ศรัทธาของเราจะบอกไงอัลลอฮ์เล่าให้พวกนี้ฟังด้วยว่าอันความจริงแล้วจะมีกลุ่มหนึ่งจากบ่าวของฉัน อย่ากูรูนะพวกนี้จะกล่าวอยู่ตลอดเวลารบบานาะโอพระผู้เป็นเจ้าของเราอามันนาะเราศรัทธาฟาฟิฟลลานาะอภัยโทษให้เราด้วยเธอว่อันวรหัมนาะแล้วก็เมตตาเราว่อันตะคอยรุดรอยฮีมีนพระองค์เป็นผู้ทรงเมตตายิง่งดูนะฉะนั้นที่เราจะอ่านใช่ไหม Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban nar. Allahumma gfir zunubi wali walidayya warhamuhuma kama rabbayani sagira. Allahumma zambi kullahu dikkahu Wajillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa Ning, ning. Hai, pomlen kondiya. อาจารย์มันยาวอาจารย์ไปเหอะคนเดียวพี่น้องถ้าเราจําไม่แม่นนะดาออต้นเดียวร a บ b า n a าานาฟิ a fit dunya า a s a n a wa fil kiroti h a s a n นะว k าานะก n น azabanat าาาาน,านี่เป็นดุอาต้นเอกของนบีจําไม่ดีนะรบบา a n เนี่ยคนอย่างเราอายุเยอะแล้วพึ่งกลับลำได้เพราะคนพวกเราเราจะต้องไม่เป็นเรือซาลาเข้าลำกระดง รุ่นใหญ่รู้จักใช่ไหมเรือซาร่ารู้จักไหมออเรือซาร่าที่มันใหญ่ๆลากทรายเรียกแถวบ้านนั้นเขาชนานุกรมเรียกเรือซา,าอล่าไอ้ลำกระโดงเนี่ยมันจะมีทะเลแม่น้ำคลองแล้วก็ลำกระโดงลำกระโดงนี่จะเป็นคลองเล็กๆสุดๆที่เขาเอาไวช้อนกุ้งเคยเห็นไหมออคนผู้ใโโหญ่ผมผ่านมาเยอะเพราะคนอยู่น้องจองเนี่ย ต้องรู้จักลำกระโดงแต่เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้แหละแค่บอกกล้วยตีนเต่ายังไม่รู้เลยลูกผมไม่รู้นะจบสูงแล้วนะถามว่ากล้วยตีนเต่ารู้ไหมอะไรอะยอตีนเตา่าแล้วยังเล่นว่าผมน่นะแหมเชยเชยดูว่าเราเชยเรือสาลาเนี่ยมันใหญ่มันยาวถ้าตาบใดมันเข้าลำกระโดงลำกระโดงมาเล็กมันขับลำได้ไหม นั่นแหละเขาเปรียบเทียบกับคนที่เวลาสัจธรรมมาแล้วไม่ยอมกลับลำทั้งทั้ง,ท,งที่ตัวเองผิดเพราะเปรียบเสมือนเอรือซาลาเข้าลำกระดงไม่ยอมกลับแล้วเพราะมันกลับไม่ได้ติดอะไรรู้ไหมติดคนเขาว่าติดเดี๋ยวคนนั้นว่าติดญาติติด,ด,ตดพระโอษสารพัดส,สุดท้ายแล้วไปแบบนั้นท,ทั้งทั้งที่รู้คนคนนี้เปรียบเสมือนเอรือซาลา เข้าลำกระโดงต้องตรงอย่างเดียวเลยกลับลำไม่เป็นนี่สำหรับคนดื้อและคนขี้ขาดนี่พวกเราอลัลลอฮ์เลือกนะเวลาอลัลลอฮ์เลือกแล้วอย่าถอยอย่าถอยถ้าเจอสัจธรรมแล้วแต่ไม่ใช่เจอสัจธรรมแต่กลับไม่ได้กลับลำไม่ได้เพราะใครอ๋อโตะว่าแน่เลยเพราะโต๊ะมีมรดกป๋าก็ไม่ชอบพี่น้องรู้ไหมมีเด็กคนหนึ่งจบมาดีนะ อัลลอฮ์มาบอกกับผมอาจารย์ครับผมทําอย่างอาจารย์ไม่ได้เอา้าทาไมไม่ได้ละ่ะโอ้โหมีแต่คนว่าผมยังไม่กล้าพอนี่มีคนนะจบมาดินานะมาบอกกับผมและสุดท้ายก็สอนหนังสือเอาใจเวลาสอนที่สายสุนนะก็แปรซุนนะแต่เวลาไปอีกกลุ่มหนึ่งได้ ได้เวลาไปเจอกับผมอาจารย์ครับผมขอมาอัพนะผมเดินอย่างอาจารย์ไม่ได้อ้าวแล้วคุณคุณคุณคิดเด้อว่าผมไม่เจ็บปวดคุณคิดเด้อผมไม่เจ็บปวดญาติผมเกลียดผมทั้งตำบลแต่วันนี้มันหมดไปแล้วมันหมดไปแล้วเรามีคนรักแล้วเรามีคนรักแล้วฉะนั้นญาติที่ยังไม่เข้าใจไม่มีปัญหา แต่วันหนึ่งสุดท้ายอาลัลลอฮ์ให้ญาติเอาลูกเอาหลานมาส่งที่โรงเรียนแล้วเราต้องมีความหวังสิญาติมาเรียนรู้สุนนาแล้ววันหนึ่งเขาจะมาแทนเราฉะนั้นการเดินซุนนาเจ็บปวดนะครับต้องเจ็บปวดฉะนั้นคนดีๆเขาจะขออภัยโทษอลัลลอยกโทษให้ฉันนะเมตตาฉันนะทำแบบนี้ พี่น้องขอตลอดเวลาแล้วเดินให้ตรงไม่ใช่ว่าว่าเราเดินตรงทําไมไม่ให้เขาเกรงใจเราบ้างเอาปานอมเรานี่เกิดมาเพื่อเกรงใจทั้งทั้ง,ท,งที่ของผิดต้องเกรงใจเขาเหรอทําไมเขาไม่คิดเกรงใจเราบ้างให้เขาเกรงใจเราบ้างเฮ้ยเราจะทําอีสิกุโบเลยว่าเนี่ยเกรงใจปานอมทําไมเขาไม่เกงใจอะแล้วทําไมเราต้องเกรงใจเขาทองที่ถูก จะละหมาดอีที่มุซอลลาไม่เอาเดี๋ยวคนว่าเกลงใจทำไมเราไม่ได้ไปด่าก็เลยเวลาก็บอกปาน้อมทำไมไปละหมาดท,ที่มุซอลลาละ่ะอ๋อนบีละหมาดมุซอลล่มึงก็เป็นคณะใหม่เออเออเลยดูที่มันจะทำอะไรฉะนั้นให้เรารู้ให้เรารู้แต่ถ้าไม่มีที่นะจะละหมาดละหมาดท,ที่สูดาได้นะอาจารย์ไม่มีที่จัดมุซอลลา อ๋อขอบุญสุราอันนั้นเรื่องนึงก็ไม่มีที่ค้นไม่มีที่ก็ต้องละหมาดที่สุราเพราะในกรุงเทพบางที่มันไม่มีจริงๆนะครับติดติดกันเลยอ๋อสุราแถวแถวนู่นอะอะไรอะข้างในอะอลลอมีช่องเดินหนึ่งทางเดินเองรอบสุราไม่มีเลยมีตัวสุราเดินมาขึ้นเลยไอ้ลานสุราไม่มีเลยอย่างนี้จะไปละหมาดมุสลิมไงก็ต้องสุราแต่ถ้ามันสะดวกสบายลานก็มีอะไรก็มี และที่สําคัญที่สําคัญถ้าจะเรียนแบบนบีเนะี่ยให้มันเลยเลยสูเราหน่อยเพราะนาบีตั้งลานมุซัลลาห่างจากมสัสยิดห้าเมตรมัสยิดนบีนะแต่นบีนี่ละมาที่มุซัลลาห่างจากมสัสยิดนบีประมาณห0าเมตรนั่นของนบีของเราก็เหมือนกันถ้ามีลานตรงไหนก็ให้มันไกลๆหน่อยแต่ถ้ามันไม่มีก็ลานสูเราก็ว่าไป เพื่อจะเดินรอยตามท่านนาบีทั้งรูปแบบและการกระทําทั้งสถานที่เราไม่ใช่เอาแค่มุซอลลาอย่างเดียวแต่มุซอลลาของนบีออกจากห่างสุราหเท่าไร่ห้าร้อยใครไปทำฮัดไปมุรอนถามแซ่สิแซ่มุซอลลานาบีอยู่ตรงไหนเขาจะพาไปเลยนะครับอยู่ตรงบาบูชารก์กีนะครับเดี๋ยวแซ่เขาจะพาไปได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยลานมูซอลลาของนบี ไม่ได้ติดกับสู้เราหรอกนะออกไปแต่ตอนนี้ติดแล้วเขาขยายลานข,ขยายมาจนกระทั่งติดกระมซุซลลาที่นบีเคยทําไว้แล้วแต่ตอนสมัยนบียังห่างออกไปประมาณ500เมตรนั่นให้พวกเราได้รู้เลยนะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยเวลาเราจะทําอะไรพยายามเรียนแบบนบีเพราะไอ้วันที่ตายไปแล้วมันไม่มีโอกาสนะครับ อนี้อัลลอฮ์บอกบบาของอัลลอฮ์จะกล่าวอยู่อย่างเนี้ยรบบานาแปลว่าพระผู้เป็นเจ้าของเราเอา้าวดูคําว่ารบบานาอาตินานะรบบานาโอพระผู้เป็นเจ้าของเราอาตินาขอพระองค์จงโปรดให้กับเราฟิดดุนยาในโลกดุนยาตอนที่ฉันอยู่เนี่ยฮาสานะอะไรดีๆบนโลกดุนยาขอเลยขอหมดนะครับรบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮาสานะ วาฟิลอาเคโรและในโลกน้าฮัสนะอะไรดีๆในโลกอาเคโรขอฉันหมดเลยนะากินาอาซาบานารประโยคสุดท้ายดูสิอัลลอฮ์ปกป้องฉันอย่าให้ฉันเข้านรกเห็นไหมความหมายของมันนี่ครอบคลุมเลยดุนยาขอดีๆหมดเลยอาเคโรดีๆหมดเลยและอย่าเอาฉันเข้านรกรอบบานาอาว่าพร้อมๆกันรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสานะ ว่าฟิลอาคิรอตีฮาซานะวากินะว่าทุกวันว่าทุกวันเลยประโยคเด็ดของนบีเพราะว่าเป็นประโยคอ่านง่ายและความหมายครอบคลุมรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮาซานะวะฟิลอาคิรอตีฮาซานะวะกินาอาซาบันนารับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮาซานะวะฟิลอาคิรอตีฮาซานะวะกินาอาซาบันนาร เนี่ยขอบ่อยๆสําหรับอายุเจ็ดสิบแล้วจะไปท่องดออแบบที่ถุมอ่านเนี่ยไม่ไหวแน่ดูอาในซูยุที่ผมอ่านให้ฟังอ่ะอัลลอฮุมัะฟิดลีซัมบีกุลละหูดิกกอหูวะจิลลาหูวะอวะละหูวะอาคิรหูวะอาลาเนต้าหูวะซิดระหูไหวไหมไหวไหมไหวอัลฮัมดุลิลลาห์ตอนนี้ให้อ่านเลยนะในซูยุต้นเนี่ย นบีอ่านต้นนี้เป็นประจำในสุยุตฮานะาร n a บ l a h subhanallah subhanallah จบสามอะลาแล้วอ่านดุอาลอัลลอฮุมะฟิลีซัมบีกุลลาหูดิกกาหูอะจิลลาหูอะอัลลาหูอะอาคิร่าหูอะ阿拉เนตาหูวะซิดราหูแต่คนเป็นอิหมามอย่าอ่านดีกว่าเพราะเดี๋ยวมะม่มจะสับสนเฮ้ยมันนานเนี่ยละหมาดสุนัตให้อ่านต้นนี้หรือละหมาดคนเดียว แต่ถ้าเป็นอิหมัมอย่า,อย,าอย่าเอาต้นนี้เพราะว่าถ้าไม่เคยอ่านไปอ่านต้นนี้ไอ้มะมุมไม่มันนานวะมันจะกลายเป็นฟิตนะจำไว้เลยนะครับคนนี้เป็นโตอิหมัมอย่าทําอะไรนานนาบีไม่ส่งเสริมไม่ทํานานเพราะนึกถึงคนข้างหลังด้วยเขาละหมาดอยู่ที่บ้านก็กําลังดีเรามาโอโหเป็นอิหมัมโอโหมันเล่นต้นอะไรวะเนี่ย ไอ้มมุมเคยกุนยากับกุญหวัวล,ล่ออยู่นานเว้ยนานเว้ยเริ่มและเดี๋ยวเวาลาน,านานอีกหน่อยอาวยืนนานก็ยังพอไหวรุกว่านานอีกแล้วทําเป็นคนอเลมนะอาวรุก่าก็ยังทนสูยุดนานอีกคราวนี้ก็ไม่ละสิไอ้ฮามึงไปละหมาดก้มนานแบบเนี้ยบ้านมึงนี่กูจะหน้ามืดนี่ อ้าวจริงๆคนผู้ใหญ่ก็สุยุดนานๆนหน้ามืดไหมล่ะป้านอมผมเองยังหน้าจะมืดเลยมีวันหนึ่งนักเรียนผมมันอ่านนานผมเรียกมาคุยเลยมาน,นี่ทีหลังเองอย่านานนะเองนานได้ไงข้าไม่ไหวนี่เป็นพอ,อ,อนะเอาสั้นๆหน่อยเดี๋ยวนานเองละมาสุนัตนวนโอ้โหมันเล่นซะยาวเนี่ยตอนสุยุดนานเราน่าจะมืด เอาแล้วเอาเลยแม่เอ้ยแล้วเราให้มันเป็นอิมพมด้วยแล้วเราก็เริ่มหายใจไม่ออกแล้วนะครับมันอ่านต้นไหนวะโอ้โหมาละหมาตอรวะอีกล่าสุดผมไปละหมาตเรวะกับน,นักเรียนที่โรงเรียนที่เอ็มมแล้วผมก็บอกเขาเองแหละอ่านดูอากูนูดผมก็ส่งดูอากูนูดให้ไปท่องประมาณเจ็ดแปดวรกมันไปหาที่ไหนไมรู้ยี่สามสิบวรก Allahumma dinafi man h a วา w a a f นา a f ม man a f a ย wa tawalla n a f ี man t a w a l l a ยอ่านไป Allahumma izal Islam wal mushrikin wa damir adad โอ oh, ้ยไปใหญ่แล้วไปใหญ่แล้วล้วต่อไปโอ้ล l l a h ได้โปรดให้ปาเลสไตน์ปลอดภัยแคชเมียร์ปลอดภัยวอ้โหมันเอาใหญ่แล้วทุกประเทศเลยมันลืมให้สตูลปลอดภัยมันได้อ โอ้ยเฮ้ยเราให้มันไปหน่อยเดียวมันไปเอาที่ไหนมาวะยาวบึนเลยไอ้เราก็เริ่มกังวลแล้วไม่ได้กังวลว่ามันนานหรอกมึงพลาดแล้วกูเสียหน้าด้วยมึงเอ้ยมึงอ่านใดีนะมาถ,ถ่ายทอดสดนะ่ะละอาดูอากูนูยาวเพิ่งอยู่ปีหนึ่งเองโอ้โหมันเล่นสยาวเลยเราก็ลุ้นในใจเอ้ยทำามึงอ่านผิดนะเสียยันกูเราก็ดึกในใจนะนั่นนั่นแหละดออเนี่ยเอาพอประมาณ อาจารย์มักกะเขายังยาวเลยเอ้ยมักกะเขาเป็นส่วนกลางไอ้บ้านเรานี่อีหมานยังไม่ค่อยแข็งเนี่ยมึงเล่นยาวๆเดี๋ยวโต๊ะก็บอกอ <c oughs> วันหลังกูไม่ไปว่าอิหมันมันอานดูอากูหนูดยาวก็ละหมาดอีกละหมาสองรอกัดรออักบัดหน่อยแต่เวลาดอยาวอย่างก็ละหมาสี่รอกัดเนี่ยนบีไม่เคยสอนอย่างงี้เนี่ยมันทําผิดกันไง ไอ้ที่ละหมาดมันกลับเร็วแต่นบีละหมา,ใหาดในชาดอดูด้วยเอาโอ้โหเล่นดอสยามบึดเลยเนี่ยมองเหมือนดีแต่นบีไม่ได้ทําแบบนี้ฉะนั้นต้องเรียนขเขาเรียกว่าเกดเล็กเกดน้อยของนบีเนี่ยต้องดูด้วยนะครับคุตุบาวันศุกร์ครึ่ชงชั่วโมงละหมาดวันศุกร์กุญหัวหลอดูมันมี Q al q al ok อินน่าอัตไนกะลกอัฟซาร์ฟาสลิลิรับบีกวันฮาร์อินน่าชานิะกาวัลอับตัดอัลลอฮฺอักบาร์รอกอัตที่สองนึกว่าจะยาวกุนฮ uh ah อัลลอฮฺอฮัดอ้าวดูละหมาดม,มันสุกเออมีโต๊ะขุดด้วย <laughs> <laughs> ผมกังงคุตัวาครึ่งชั่วโมงผมไปนั่งฟังเป๊ะเลยครึ่งชั่วโมงละหมาดมันสุก คุณวันเหรอบางว่าใช่ไหมล่ะแบบเนี้ยเอออ่ะเรามาดูต่อเดี๋ยวจะมันจะไปไกลอ้าวไปดูอายะที่หนึ่งร้อยสิบอัลลอฮ์บอกอย่างนี้ฟาสตาฮัสตูมูฮุมซิกรียะฮัตตาอันซาคุมซิกรีวะกุนตุมมินฮุมตัดฮากูนอัลลอฮ์บอกไง พวกปฏิเสธศรัทธาเนี่ยพวกเจ้าอาลัลลอฮ์บอกพวกเจ้าดูถูกเหยียดหยามพวกมุมินจนกระทั่งการกระทําเช่นนั้นก็พวกเขาก็คือคือเหยียดหยามไม่พอใจนึกเหยียดหยามปากท่าทางก็เหยียดหยามนะครับทำให้พวกเจ้าลืมนึกถึงข้าแล้วพวกเจ้าก็หวัวเราะเยาะเย้ยพี่น้องรู้ไหม คนเนี่ยเวลาเราทําอะไรเนี่ยถ้ามันไม่เหมือนอันนี้พูดถึงคนที่เป็นผู้ติดเศษศรานะแต่มีมุสลิมบางคนเยาะเย้ยคนละหมาที่มุซอลลาเยอะเย้ยคนละหมาดมุซอลลา,อลา,ลาบอกไงรู้ไหมไอ้พวกนั้นดูสิสูเราตั้งใหญ่ไม่ยอมละหมาดมันไปสลหมาดน่มูดกลางลานให้แม่สู้ยูดบนขี้หมา นี่พี่น้องว่าแซบมันบ่อยพวกนั้นนะดูดูสร้างสุราตั้งใหญ่ไม่ยอมละหมาดไปละหมาดท,ที่มุซัลลานั่นนะขี่หมาหมาเหยียบลูกเขาพูดวพูดให้มันเยอะใครเขาจะทำอย่างนั้นล่ะเขาปูเสือไม่ใช่ลงไปบนขี่หมาก็สุยุดแต่จะพูดให้เจ็บนี่พวกเยาะเยะ้ยพวกเยาะเยะ้ยแล้ววันนู้นเถอะเยาะเย้ยคนทำตรงตามนาบี โยนนะนะครับแล้วก็พี่น้องจำไม่ดีนะถ้าสูเราเรามีลานกว้างมีอะไรที่ละหมาดละพอกับคนต้องละหมาดที่มุซอลลาแต่ถ้าลานแคบๆมันไม่พอนั่งอยู่แล้วนอกจากสเราเอาก็ว่ากันไปทำที่สูเราอันนี้อุลมะเขาไม่ได้อะไรเลยเขาก็ให้ทางออกแต่ถ้ามีที่ลานกว้างๆอะไรไปทำตรงนั้นนะครับเพื่อเพราะนาบีเนี่ย ไม่เคยละหมาดอีดในสุเราเนี่ยแต่สิ่งที่นบีให้ละหมาดในสุเราละหมาดฟัดดูห้าเวลาละหมาดวันศุกร์มาไหมห้าเวลาไม่มาเหลือห้าคนสิบคนแต่เวลาวันอีดจะเอาในสุเหรา่านะครับอุลามะสามมัซฮับนะครับไม่ว่าจะมาลิกีฮัมบาลี ฮานาฟีต้องสุต้องไอ้นู่นอย่างเดียวมูซัลลาอย่างเดียวต้องทำมูซัลลาอย่างเดียวนะครับจนกระทั่งใครทำในซูเราะนะมัการุเขาออกนะสามมาซับนะยุมฮูรอุลมามะเลยนะเรื่องละหมาดมูซัลลาเนี่ยมีอิหมัมชาฟีอีมาซับชาฟีอีเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่ทั้งหมด บางส่วนของมาสับชาฟีบอกว่าเรามาที่สูเรานะอัฟดอนดีนั่นเป็นความคิดของเขาอิหมัมชาฟีเลยแต่อิหมัมชาฟีที่ผมต้องตอกย้ำเนี่ยอิหมัมชาฟีบอกถ้าสูเราแน่นเบียเสียดลงจากข้างบนนู่นไปอยู่ตรงอะไรสู่โตลงจากบันไดไปอยู่ข้างๆสูเราด้วยแต่อิหมัมอยู่ในสุเหรา่ายงนี้อิหมัมชาฟีบอกมักรรเอา้าแล้วทำไงอ่ะปิดปากไว้ ไม่บอกแล้วก็มีสุราหไหนไม่เต็มลองบอกผมสิเต็มออกไปยันนูน่นสุตโตกันทั้งนั้นแหละส่วนใหญ่ทั้งทั้งที่ลามสนามโรงเรียนไทยก็มีอะไรก็มีอออันนี้แหละให้พวกเราได้คิดนะอิหมัมชาฟีอีบ,บอกมักกะโรไไม่ต้องพูดสามมาสหับนั่นแหละสามมาสหับนั้นเขาเขาไม่ยอมอยู่แล้วละหมาดมุสลละหมาดอีที่มุสลลา เขาต้องมุสลลาไม่ยอมอยู่แล้วละหมาดในสุราต้องให้หมุสลลาอย่างเดียวแต่มีมัสฮับชาฟีอีเท่านั้นแหละที่ให้ละหมาดในสุราแต่มีเงื่อนไขต้องไม่เบียดถ้าเบียดต้องไปนู่นเลยไปมุสอลลาให้หมดเห็นไหมสรุปแล้วสี่มัสฮับนี่ก็ยืนการเหมือนกันหมดหมุซอลลาน่ะดีแต่มีอิหมามชาฟีแหละท่านเห็นว่าสุราแต่อิหมามชาฟีบอกไงฉันแค่บอกนะแต่ไม่ได้บอกต้องตามฉันนะ เขาไม่เคยบอกให้ตามเขาแต่เขาวินิจฉัยในะเรื่องส่วนตัวเราก็ต้องให้เกียรติอุลามะนะครับนั้นวันนี้ก็ต้องพยายามต้องรักษาอีที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่คิดนะครับคนจะมาละหมาดอีที่ทีเอม็มพันคนพันคนโอ้ตกใจมาจากไหนกันนเนี่ย ละหมาดสองรอบรอบที่สองเพราะต้องรอบที่สองคนมาไม่ทันก็อีกกลุ่มหนึ่งก็ต้องละหมาดอีกเหมือนกันแตอ่อีกเที่ยวหนึ่งเพราะมาไม่ทันรถรถมันเยอะมันจอดกันไกลไอ้นี่กําลังเดินเลยอันนี้อัลลอฮ์พอเรากําหนดหนึ่งโมงถ้าบอกว่าอาจารย์อีกหน่อยอาจารย์อีกหน่อยจะถึงแล้วจะถึงแล้วเวลาไอ้นี่จะถึงไอ้นุ่นเพิ่งลงรถอาจารย์ลงรถแล้วจบมันไม่ต้องละหมาดกันแล้ววันนี้นู่นและอัสรีเพิ่งละหมาดอีกเจ็ดโมง เขานี้คนก็มากันเร็วสิเราบอกละหมาดสุบโบเสร็จนะออกมาเลยข้าวไม่ต้องกินกินอินทผาลำในรถมาสามเม็ดเม็ดหนึ่งแล้วเดี๋ยวมากินข้าวที่นี่เราเตรียมไว้เห็นไหมพี่น้องเราต้องเตรียมเวลาเตรียมเพื่ออะไรมีคนบอกเวลาผมอยู่ในที่มุสลิมอาจารย์ครับให้ตังสองหมื่นแจกเด็กๆอาจารย์ครับตังหมื่นหนึ่งแจกผู้ใหญ่อาจารย์ครับให้มาหมืน่มนหนึ่ง,อนนงเอาไปแจกใครทักใครก็ได้ โอ้โหวันนั้นคนให้ตังผมเต็มเลยไม่มีบอกสักคนอาจารย์ให้อาจารย์ดูดิเขานึกแต่คนอื่นโอ้โหเอาตังมานะคนนู้นสองหมื่น 20, คนนี้แลกแบงค์ร้อยคนนู้นแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบเต็มเลยตังครึ่งแสนไม่มีพูดเลยอาจารย์อันนี้ของอาจารย์นอะโอ้ยให้แจกหมดเลยกูก่อนนะดิเราก็เอาด้วยแจกทั้งหมดเลยเปล่าทั้งหมดเลยอาจารย์เอาขครแจกอ่าแสดงว่านับเราด้วย พี่น้องของแจกนะห้บาทมันมีคุณค่าทางใจไม่ใช่ผมอยากได้ตังห้าสิบาทอะไรหรอกถ้าเราอะเขาได้กันทุกคนเราไม่ได้อะใจเสียนะแม้กระทั่ง20บาทก็หยเราทําไมไม่ได้วะนั่นเราก็ต้องบอกเขาแจกผมเดืยนยะี่สิบาทก็เอาเพราะมันจะได้ดูมีความสุขเราปีคุณค่านะครับที่นี้แจกตังแบา โอ้โหทีหลังไปละมาที่นูน่นอ,อ้วหมัมเลยเลย <c oughs> จเจาไปหมดเลยเงี้ยที่นูน่นดีพี่น้องครับหนุกหนานเพราะมีคนให้ตังมาทํากับข้าวซื้อข้าวสารคนที่มาละมาดอีกนะถ้าใครรอสักพักหนึ่งทุกคนจะได้เขาผมทําแบบนี้สั่งข้าวสารมาเลยสั่งน้ํามันน้ปาปลาน้ําตาลน้สุลาได้ปะ่ะเออ ให้จับเบอร์หนึ่งได้ข้าวสาร5โลเบอร์สองน้ำมันหนึ่งขวดเบอร์สามน้ำปลาหนึ่งขวดเบอร์สี่น้ำตาลและสมุทิที่บ้านไปกันห้าคนบ้านนี้ห้าคนแม่จับได้ข้าวสารพ่อจับได้น้ำปลาลูกจะครบเลยกลับบ้านฉะนั้นทุกคนที่ไปละหมาที่นั่นได้ของแจกทุกคนเด็กๆทุกผู้ใหญ่ทุกคนได้เพราะมีคนให้ตังมาจานซื้อข้าวสารซื้อน้ำมันแจกคนมาละหมาดอะคราวนี้จะซื้อ,อยังไงล่ะเราก็ต้องให้จับฉลาก ้วปนอมจับเลขห้น้ำตาลปีบเราวางอย่างสนุกพี่น้องเราให้ทุกคนแหละถือกลับบ้านไอ้บางคนได้ได,ได้ได้น้ำปลาอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็นข้าวสารได้ไหมดูจะเปลี่ยนข้าวสารอีกโอ้โหเรื่องต่อรองนี่ที่หนึ่งแล้วบางคนนะวนได้แล้วเพอเอิญได้น้ำปลาอยากจะได้ข้าวสาร ว่าลุกมึถือก่อนนะเดี๋ยวมะไปนึกว่าเราไม่เห็นมึงเราก็นั่งมองพวกแสบๆมันมีจะเอาเข่าวสารให้ได้ก็หนุกหนานนะทุกคนได้หมดแหละบางบ้านได้ไปครบเลยหลานด้วยอะไรด้วยประเดินกันนะครับถือข่าวสารถุงหนึ่งถือน้ำปาน้ำตาลคนละขวดกลับบ้านผมอยากให้ทุกคนมีความสุขพี่น้องจำไม่ดีนะทำให้คนมีความสุขแล้วเราจะสุข เราแค่เหนื่อยหน่อยมีคนบอกอาจารย์ขอจังเลยนะเออกูขอดิขอไปให้คนดีดไหมล่ะขอให้คนนเออคิดดูหมดงบเป็นแสนแสนแจกของมันอีดอลอสุดท้ายเวลาเราจะทำอาหารเลี้ยงพี่น้องรู้ไหมคนเป็นพันคนยีแอนสินทรรู้ว่าเลี้ยงอาจารย์เอาผัดพริกไทยดำไปเนื้อไปห้าสิบโลผัดเนื้อพริกไทยดำเรียบร้อย แล้วก็ให้เสือร้องให้ไปโอ้โหมอสุราแล้วเวลาก๋วยเตี๋ยวมีบางคนบอกอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวเรอฉันขอรับทั้งหมดเลยเวลาอีกคนหนึ่งอ้าวอะไรล่ะแกงเผ็ดอาจารย์แกงเผ็ดใช้เนื้อกิโลฉันต้องการให้คนเป็นพันคนกินอ่ะแม่ครัวเนื้อเท่าไหร่บอกเขาโอนตังมาเลยอ้าวซื้อเนื้อซื้อกะทิเราไม่ต้องเสียเลยรอดเห็นไหม มันมีวิธีขอให้บอกแต่บางคนเขาไม่รู้ไงตอรียมเนี่ย,ย,ยจะจะ,จะไอค่ขาขนมเค้กจะรับไหมห้าพันเอาไปเลยจะเลี้ยงคนเห็นไหมแค่เราบอกเขาแต่คราวนี้ถ้าเราไม่บอกละ่ะเขาก็ไม่รู้สิเอเราต้องมีวิธีต้องดูหน้าด้วยไม่ใช่ไปบอกแบก๋วยเตี๋ยวนะแบ้า ได้ก๋วยเตี๋ยวแหละหน่งต้องบอกมะแบรนุนนะครับอ้าวฉะนั้นอายาที่110นะครับอลัลลอฮ์บอกว่าพวกเจ้าน่ะนะะเยอะเย้ยเยาะเยะ้ยแล้วทําให้พวกเจ้ารำลึกนึกถึงฉันแล้วพวกเจ้าได้หัวเราะดูดูนี่พวกพวกมุชริกูฟ้านะแต่มุสลิมก็เรียนแบบ สูเราตั้งกว้างดูด,ดูไปละหมาดมุซลลามันเอ้ยโง,ง่จริงๆว่าเราโง่ดีนะปีนี้ผมถูกด่าน้อยหน่อยเพราะอีดตรงกันปีที่แล้วอีดไม่ตรงมันถ่ายทอดสดใช่ไหมคนคอมเมนต์มาเป็นหมืน่นด่าผมสารพัดเลยขำดีเว้ยมันด่าจังเลยเว้ยเพราะอีดไม่ตรงกันละ่ะ ก็เอาอีกอันหนึ worship, ่งนะครับอัลลอฮ์ให้กำลังใจให้กำลังใจคนที่ถูกเยาะเย้ยคนที่อดทนอัลลอฮ์บอกไงอินนียาไซตูอินนียไซตูฮุมุลเยามาบีมาซอบารูอันนาฮุมฮุมุลฟาอิซูนอัลลอฮ์บอกแท้จริงเราจะตอบแทนกับพวกเขาในวันกิยามะดูนะ ที่เนื่องจากอะไรซอบารูพวกเขาอดทนอดทนนี่พี่น้องแค่มาเรียนหนังสือนี่แหละพี่น้องรู้ไหมคนดีเขามาเห็นมา,มาเรียนอย่างเงี้ยดู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 ด,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 ดิแม้ไปเรียนไอ้พวกเนี้ยทำอดทนไปเถอะครับอลัลลอฮ์บอกเราจะให้รางวัลกับพวกเขาพี่น้องดูคนทําความดีอย่างไซนาอุสมานไซนาอุสมานเป็นคนดีได้รับฉายาว่าซุนนูรอยนี่ แต่งงานกับลูกสาวนาบีสองคนเนื่องจากตรงนั้นไม่พอท่านไซนาอุสมานทุ่มเททรัพย์สมบัติทั้งหมดไปกับการทำสงคาไมไหมกับนบีมาดินะมุสลิมไม่มีบ่อน้ำไซนาอุสมานยอมซื้อบ่อน้ำจากพวกยิวสามหมื่นกว่าดิรห์มถามว่าซื้อสามหมืนดิรห์ม ให้มุสลิมเนี่ยมีน้ำกินไม่ต้องซื้อเพราะยิวมันขายมอบมามอบอูดให้นบีต่อสู้ในสงครามอีกแต่ไปดูไซนาอุสมานนะอยู่สบายเหรอพี่น้องรู้ไหมตายโดยการถูกฆาตกรรมอยู่บนบ้านและคนที่ปิดล้อมเราไม่บอกนะมุสลิม,มแบบก็มุสลิมด้วย แล้วพวกซอฮาบะที่อยู่ข้างไซนาอุสมานให้เขาจัดการกับพวกปิดล้อมปิดล้อมบ้านไซนาอุสมานไซนามมนบอกไงยอย่าอยาอุสมานไม่ต้องการเห็นมุสลิมฆ่ากันอุสมานบอกยาสุดท้ายวันหนึ่งพวกนี้บุกขึ้นบ้านไซนาอุสมานฆ่าอุสมานต่อหน้าซอฮาบะที่ทำอะไรไม่ได้เพราะไซนาอุสมานบอกอย่า อุสมานถูกฆ่าตายด้วยการถูกแทงดูดิเป็นคอลิฟ้านะถ้าเราพูดถึงเหมือนสมเป็นจุลาเงี้ยโอ้โหปิดบ้านล้อมจุลาแล้วฆ่าโอ้โหกี่แผลถูกแทงดูไซนาอุสมานแต่อัลลอฮ์อะไรอัลลอฮ์จะตอบแทนไซนาอุสมานว่าไงชาวสวรรค์ชาวสวรรค์ นะครับฉะนั้นพวกเราจำเถอะขอให้เป็นคนดีแต่อลัลลอฮ์ไม่ทดสอบเราอย่างกับซอฮาบะหรอกอย่างน้อยถ้าเราเป็นคนดีเดี๋ยวเราก็ได้ดีดุนยานี่แหละแต่คอลิฟ้านีอ่อันบีรับรองว่าเป็นชาวสวรรค์จะต้องเจอหนักหน่อยอย่างพวกเราเราเราก็จะบอกสวรรค์ชั้นไหนก็ได้ใช่ไหมแต่เอามาชั้นไหนเอาฟิดเดิลเออนี่หน้าตาสวยๆอย่างนี้ต้องฟิดเดิลเราไม่เหมาะสมกับชั้นสองอย่างเรานี่มันต้องฟิดเดิลนะครับ แบจะเอาชั้นไหนฟิตดาว <Fit down, S 2> ด,ด้วย Alors, บบอ่ะแบก็ฟิตดาวด้วยแบ่ขำอ่ะนะครับวันนี้เอาแค่นี้นะครับมีคำถามไหมใช่ <c oughs> ครับสมวันนี้นะฮะสมมติวันนี้จุฬาจุฬาราชมนตตีประกาศเห็นเดือนนะครับขณะเดียวกันในเวลาซุปี и นะฮะวันรุ่งขึ้น,วนเวลาซุปเนี่ย,าย,าายมาซุปเนี่ยเราจะตักเบสได้ไหม มีแบบอย่างหรือเปล่าโอ,อ้การตักบียรเนี่ยนะครับให้รู้ไว้เลยสำหรับอีดินฟิตตรี่ตักบีรอีดินฟิตตรี่นะซอฮาบะเนี่ยเขาตักบีรกันเอาซอฮาบะนะเพราะว่าสุนหนหาบางทีมาจากนาบีมาจากซอฮาบะซอฮาบะจะตักบีรตั้งแต่ได้ยินว่าเห็นเดือนเลย Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله و الله هو أكبر แล้วจะตักบีรจนกระทั่งถึงละหมาดไม่มีแล้วจนกระทั่งออกไปละหมาดเวลาไปถึงที่ละหมาดไม่มีตักบีรแล้วและตักบีรสมัยก่อนเนี่ยเขาตักบีรแบบ ฟูรอดาตัวใครตัวมันบางทีก็เซมก็อัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบรผมก็อัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺตักบิดแบบตัวใครตัวมันอ่าก็เหมือนเราอะนั่งรถไปเงี้ยลูกนั่งรถจะไปละหมาดอีกลูกก็อัลลอฮฺอักบ,บารอัลลอฮฺอักบรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบรอัลลอฮฺอักบารวลิลลาฮิลามซอฮาบะทรรมจนกระทั่งละหมาด แต่เวลาละหมาดแล้วไม่มีแล้วอีดินฟิตรีอันนี้ซอฮาบาทำนะแต่เวลาละฮะสรุปแล้วคือเวลาซุบฮีเราไม่ต้องไม่ต้องตักเบ็ดแล้วใช่ไหมซุบฮีไหนก็ดั็ยังละหมาดนี่ละหมาดอีดอะละหมาดอีด <c oughs> แล้วแล้ววันรุ่งขึ้นเวลาซุบฮีร์ดีเรไม่มีเลยไม่มีเลยไหมไม่มีตักเบ็ดเลยไปจบแค่ละหมาดอีดมันจบละหมาดอีดไม่ใช่จบซุบโบนะจบละหมาดอีด คือถ้าเริ่มละหมาดอีกเมื่อร่ถ้าเวลาเรามารวมในสุเราแล้วเนี่ยหรือมุสลลาเราตักบีดอัลลอฮฺอักบาระเวลาขึ้นละหมาดปั๊บไม่มีสหายบาแล้วก็นาบีไม่สั่งให้มีตักบีดแล้วได้แค่ยันละหมาดเฉยๆอ,อันนี้มีการกระทําของสหายบะและบรรดาอุลามะยุมฮูดก็ให้ตักบีตไปจนกระทั่งถึงละหมาด แต่เวลาละหมาดแล้วละหมาดเสร็จแล้วไม่มีแล้วอ่าละหมาดเสร็จแล้วไม่มีแล้วอ่าสมมติเราละหมาดอ่าตารอเวิยะไอ้ละหมาดได้ละหมาดอีดเวลาละหมาดอีดแล้วอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์สำหรับประชาชนทั่วไปไม่มีแล้วตักเบ็ดยกเว้นคนอ่านคุตบะเพราะนบีจะตักเบ็ดขณะอ่านคุตบะด้วย แต่ผู้คนทั่วไปไม่มีแล้วไม่มีอย่าทำนะครับแต่อีดินอัดฮาอีดินออาฮานี่ตลอดนู่นยันวันตัชรีกจบอัสรีอีดินอัดฮัยสามวันน่ะวันอีดแล้วก็วันอีดอันนั้นอีกตัชรีกที่วันอีดแล้วก็วันตัชรีกอีกสามวันเวลาครบสามวันจบอัสรีไม่มีแล้วอันนั้นอีดินอัดฮาอีดินฟิตรีแค่ ให้ก่อนละหมาดนะครับถ้าละหมาดแล้วไม่มีแล้วนะครับไม่มีสุนนะไม่ว่าจะจากนบีจากสฮาบะไม่มีละอาจารย์ก็สรุปแล้วก็คือตะวันลุกขึ้นวันซุพีเนี่ยไม่มีตักเบ็แล้วใช่ไหมไม่มีตักเบ็อย่างที่อาจารย์บอกก็ไม่ให้ไปให้ไปถึงที่มูซอลลาเนี่ยซอลลาใช่จบตรงนั้นเลยอ่าเวลาเขาเริ่มละหมาดก็หยุดทั้งหมดเลยตักบ็ดไม่มีแล้วอัลลอฮฺอักบบ ละหมาดอีกสองรอบอาจใช่ไหมเวลาละหมาดอีเสร็จแล้วจะมาอัลลอฮฺอักบาร์อัลไม่ได้ไม่มีไม่มีจบแค่นั้นจ้ะครับอีกปัญหาหนึ่งผมเคยได้ยินว่านาบีบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่เขา้าใกล้จะตายแล้วให้อ่านยาซีนให้แก่ผู้ตายเนี่ยให้แก่ผู้ใกล้จะตายเนี่ยนบีบอกว่าเขาจะได้รับ กล่าวกะเลมอลลออันนี้เป็นหะดีที่แท้จริงประอาจารย์ถ้ายาวขนาดนี้ไม่มีแต่นบีเคยบอกอย่างนี้อิกรอูยาซีนอะลาเมาตากุ่มคือให้อ่านสุรยาซีนเนี่ยให้กับคนใกล้าตายฟังเมาตาตัวเนี้ยที่ตายแปลวาเนี่ยคือใกล้าตายเพราะว่าคนเราเนี่ยวาลาใกล้าตายแล้วเนี่ยจะมีคําพูดอะไรดีๆละ่ะนอกจากกุรอาน นะให้อ่านนะคนใกล้าตายสมมติมะเราเนะี่ยป่วยแย่แล้วก,ก็บอกเฮ้ยใกล้จะไปแล้วนะนี่อ่านยาซีนให้ฟังได้แต่ถ้าตายแล้วไม่มีนบีและสฮาบะไม่อ่านยาซีนให้กับคนตายไปเยี่ยมคนตายไม่มีอย่างมีคนตายอยู่บนบ้านมะเราแต่ถ้ามะเรายังมีชีวิตอยู่เพราะนาบีสอนว่านาบีชอบฟังกุรอาน ฉะนั้นสิ่งที่ดีพวกเราเนี่ยจะตอนดีๆตอนกล้จะตายตอนไหนหูเราต้องฟังกุรานมันถูกต้องมันสอดคล้องแต่ถ้าตายแล้วไปอ่านยาซีนมะอยู่บนบิดุนไอ้ทั้งนี้ก็มานั่งอ่านยาซีนวันกุรานไม่มีจากนาบีเลยว่าน,นาบีทำอย่างนี้และสอฮาบะก็ไม่นั่งตะนั่งอะไรนะนั่งล้อมวงทำแบบนี้ที่บ้านคนตายตอนไปเยี่ยมกัน ไม่มีแต่ก็มีอุลามะบอกอ่านได้อ่านไปเถอะของดีอ่ามันเรื่องของอุลามะเราไม่ว่าอยู่แล้วอาจารย์ครับพูดถึงอ่านยาซีนคนกล้าจะตายสมมติพี่พี่ชายอ่านไปแล้วเราเนี่เป็นน้องชายเนะี่ยเราจะอ่านอีกครั้งได้ไหมอ้อถ้าอ่านยาซีนนะนะอ่านได้ทั้งวันจนกว่าจะตายใหเขาฟังทั้งวันเลย<อ>ผมบอกลูกแล้วนะถ้า ถ้ายอ่อใกล้าตายนะลูกไม่ต้องอ่านหรอกลูกเปิดเทปให้ยอ่อฟังเอาเพาะๆหน่อยโอ้โหยาซีนวันกุรังลิมอินนังกูไม่ต้องฟังรู้เรื่องผมบอกลูกนะถ้าผมตายหรือผมแยกก่ใกล้ตายนะเปิดเปิดเปิดอุลมามะท่านหนึ่งนักกอรีท่านหนึ่งที่ผมชอบอับดุสมัตเอาซูบิลโอ้โหมันแบบเข้าใจเลย ผมชอบผมชอบฟังเดี๋ยวหมดเวลายังอาจารย์ครับอีกข้อหนึ่งอันนี้ข้อ,อสำคัญคเลยอันนี้พูดถึงความแตกแยกเลยครับเขาบอกถ้าอิหมัมที่เราไม่ชอบเป็นอิหมัมและมุมูไม่ไม่ชอบด้วยก็เดินลงได้ไหมครับอ๋อถ้าไม่ถ้าละหมาดนะออกได้ไปละหมาดที่อื่นไปละหมาดที่อิหมัมที่สบายใจได้เพราะว่าอยู่ไปเราเกิดฟิตรนะ หมันไส้เขาอ่านถูกเราก็จะบอกว่าผิดเขาอ่านรอยรินมักดูหูเราจะเพี้ยนเพราะเราไม่ชอบเราจะแหม่มันอ่านที่ผมไม่อยากฟังมาอ่านคอยรินมักดูก็ไปหาอิหมามื่นอาจารย์ครับคืออิหมามเนี่ยหมายถึงว่าอิหมามเขาอ่านถูกต้องทุกอย่างฮะอิหมามเนี่ยเขาอา่อานอ่านถูกต้องทุกอย่างเลยแต่ไม่พอใจในตัวอิหมาก็เลยแยกแยกมาละมาที่หลังคือให้ คือแบบให้เ็าละหมาก,กันไปก่อนแล้วก็ตัวเองก็ละหม,ม,มาละมาละหมาทีหลังกันไอ้ทอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมครับเป็นฟิตเนาใช่ไหมใช่ครับไม่ได้เลยสู้เราหนึ่งเนี่ยต้องละหมาดพร้อมกันยกเว้นมาไม่ทันแต่มาแล้วให้อีกคนหนึ่งละหมาเดี๋ยวละหมาทีหลังไอ,อย้ยางงี้ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องไปละหมาดสู้เราอื่นนะครับเพราะว่ามันจะสร้างฟิตเนสละหมาสู้เรานี้ไม่ได้เลยครับเพราะเราไม่ชอบ นี่แหละผลจากการเวลาใครจะเป็นอิมัมสุรเนี่ยเดี๋ยวอย่าสุรานี่สิดูดิทุกคนไม่ให้ลาออกอิมัมสนันเนี่ยเห็นหมาใครๆก็อยากให้อยู่เพราะแกเป็นคนดีขนาดกรรมการไปลาออกกรรมการยังไม่ให้ลาออกเลยกรรมการกรทมกรรมการจังหวัดอะไรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราเองนะนะใครทะคิดจะเป็นอิมัมเนี่ยสร้างความดีให้ได้แบบเนี้ยไอคนเกียดนะอาจจะมีแต่ทุกคนให้อยู่ ไม่ใช่ง่ายๆนะนี่แหละเกิดมามีบุญวาสนาตัวอิหมัมสน,นันเข่าซาระสุนั่นอย่างเดียวสวรรค์คือ,อิหมนสนานี่เป็นคนดีทุกคนตามหมดแหละแต่ว่าคนที่ทําหน้าที่อิหมั่นไม่ใช่ตัวอิหมัาจริงๆ๋อคนที่ทําหน้าที่อิหมั่นเนี่ยเหมือนกับว่ามะมูมบางคนเนี่ยไม่ชอบก็เลยแยกออกมาละหมาดไม่ละหมาดพร้อมกับมึงแล้วตรงนี้เนี่ยเขาให้ทําอย่างเงี้ยสมัยซอฮาบะเขาทําอ,ทอย่างนี้คือไซนาอุมัดเนี่ย เวลาท่านเนี่ยท่านนำละหมาดแต่ถ้าหากว่าใครจะขึ้นไปแทนท่านต้องเขาเป็นคนจัดการเขาจะเป็นคนให้คนนั้นคนนั้นคนนั้นไม่มีใครกล้าเป็นถ้าอีออกจากอิหมัมที่ทุกคนยอมรับแล้วและอิหมัมที่ยอมรับเนี่ยต้องการให้คนนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นซอฮาบะทุกคนเขาจะตามแต่ถ้าคนนี้ขึ้นมาเองไม่ได้เนี่ยสมัยซอฮาบะเขาทํากันอย่างนี้สมมุติว่าอิหมัมสนันเนี่ย ทุกคนชอบหมดฉะนั้นคนที่จะขึ้นมาแทนเขาเนี่ยในขณะที่อิหมัมคนนี้ไม่สบายมาไม่ได้ต้องให้โต๊ะอิหมัมสนันเนี่ยเป็นคนเลือกตัวมาจะมาคิดกันเองไม่ได้อันนี้ซอฮาบะเขาทําอย่างนั้นไซนาอุมารเขาละหมาดกันน่ะละหมาดตรงตะว,วิยะละหมาดอะไรก็แล้วแต่คนที่จะเป็นเป็นอิหมัมไซนาอุมารจะต้องสั่งว่าคนนี้คนนี้ถ้าออาจากคําสั่งของโต๊ะอิหมัมที่ทุกคนรักแล้วทุกคนก็จะตาม ตามเพราะเราให้เกียรติอิหมัมคนนู้นแต่ถ้าอิหมัมสนันไม่ได้บอกใครเลยคนนี้อยากจะขึ้นก็ขึ้นไอคนนู้นก็นดันมาอันนี้ไม่ต้องไปตามเขาเรียกอิหมัมเฉพาะกิจแต่อิหมัมสนันเนี่ยเขาแต่งตั้งบคุคคลสี่คนแล้วสามารถทำหน้าที่เป็นอิหมัมแทนอิหมัมถ้าอิหมัมแต่งตั้งอย่างเงี้ยผมแนะนําเลยนะทุกคนต้องตามตามเพื่อให้เกียรติโตอิหมัมเรา เพราะอิหมัมเขาเลือกเฟ้นแล้วเมื่ออิหมัมเลือกเฟ้นเขาคิดด้วยวิจารณญาแล้วคิดได้หลายรอบหนึ่งมีความรู้สองคนคนนี้ก็จะไม่ทําให้แตกแยกอะไรเนะี่ยแล้วแต่แล้วแต่เขาจะคิดถ้ามาจากโต่อิหมัมสนันนะ่ะให้เราตามเพราะให้เกียรติโต่อิหมัมสนันเราทําอย่างนั้นถึงแม้ว่าไอ้คนที่สี่คนเนี่ยอาจจะมีคนหนึ่งคนใดเราไม่ชอบแต่ก็ละมาตามไปเถอะเพราะนึกถึงโต่อิหมัมไว้ เพราะว่าเราให้เกียรติเขาและเขามาไม่ได้เขาก็พยายามทำดีที่สุดแล้วนะครับเราก็ตามตามเพราะว่าเป็นคำสั่งของโต๊อิหม,มเหมือนกับไซนาอุมัตสั่งให้คนนำละหมาดอุบัยบินกะทุกคนก็ตามหมดเลยตามีมอัดดารี่ทุกคนก็ตามหมดเลยเพราะคำสั่งของไซนาอุมัตเพราะตอนนั้นไซนามัดเป็นคอลิฟะทุกคนก็ทำตามเพราะคำสั่ง ฉะนั้นเราทําตามที่สี่คนถึงแม้เราจะไม่ชอบคนหนึ่งคนใดแต่ว่าโตอิมัมซานันเขาเลือกมาแล้วก็ให้เพราะเขาคงไม่เลือกแบบตาสีตาสาเขาก็ต้องเลือกคนที่ดีๆแล้วแหละก็อดทนตามหน่อยใช่ครับที่ไม่ตามเนี่ยบางทีเขาเกลีดที่หน้าคนท,คนที่คนที่เขาไม่พอใจคนคนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะตามถ้าเขาไม่อยากจะตามก็เขาบอกว่าอะมึงนามไปก่อนเนเดี๋ยวกู เดี๋ยวกูจะมาทำามะมุมกันทีหลังอีกอย่างนี้เป็นฟิตเนส<ช>ไม่ได้ฮะใช่ครับอย่าทำแบบนั้นถ้าหากไม่นั่นนะเราอย่าเลือกฟิตเนสให้เกิดในสู่เราเราเราตามไปละหมาดที่อื่นอ่าอะไรนะของใครว่าเราไม่ชอบใช่ไหมนนี้แชร์จะเอาใหม่ใช่ไหมเอาว่าเลยว่าเลย คือจริงๆพวกเราเนี่ยคำถามนาถามได้แต่พวกเราเนี่ยเป็นห่วงคนต่างสาสนิกนาดูเลย <laughs> เอาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมแค่เล่าเล่าเฉยแต่จะตอบว่าข้าวสารฟิตเตอร์ถ้ามาถึงมือเราแล้วมันเป็นของเร,เราเราจะให้ใครได้หมดเลยเพราะมันเป็นข้าวธรรมดาเป็นของเราไปแล้วแต่ไอตอนมาจากคนนั้นนเป็นข้าวสารฟิตเอร์แต่มาถึงมือเราแล้วมันเป็นสิทธิ์ของเราเป็นข้าวอะไรสําหรับเราไปแล้วเราจะให้ใครก็ได้ครับ หรือจะขายก็ได้ใช่ไหมขายก็ได,ได้เอาไปแกงขายก็ได้เราขายเข้าแกงคนให้สกาัดข้าวสารฟิตรอรมาเต็มไปหุงขายได้เพราะมันเป็นของเรามันเป็นของเราอ่าฉะนั้นอัทยายบอกว่าอาจารย์มีเพื่อนเป็นต่างศาสนาเขาจนด้วยฉันได้ข้าวมาเยอะฉันจะแบ่งคนต่างศาสนิกที่จนๆได้ไหมได้เพราะมันคือข้าวเรา you understand อ้าวหมดยัง หมดแล้วนะอา้าเอาครับเราตายแล้วเราอยู่ไหนใช่ไหมอ,อ๋อบอกเขาอยู่นะฮะเอาวิญญาณไปนัเหรออ่าเดี๋ยวเล่าให้ฟ<ๆ>ังนะมันมีวิญญาณสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เวลาไป ถอดวิญญาณแล้ววิญญาณของเราจะถูกหอ่อด้วยผ้าที่มาจากสวงสวรรค์ถูกขึ้นสู่ฟากฟ้าไปถึงฟ้าชั้นที่เจ็ไปพบเจอกับอัลลอฮ์สุบฮานวตาลาแล้วอัลลอฮ์ก็จะบอกว่าจงเอาวิญญาณนี้ไปไว้ที่ดีที่สุดแต่ไม่ไม่บอกว่าที่ไหนให้ไปอยู่ที่ที่ดีที่สุดรอร่างถูกฝังแล้วเขาเอามาสอบสวนวิญญาณจะไปอยู่ตรงไหนไม่มีใครรู้แต่จะไปอยู่ที่ท,ที่ดีที่สุด ที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ขณะก่อนที่จะถูกสอบสวนในกุโบ <Yeah. S 1> ส่วนคนเลวคนมุชริกพวกมูนาฟิกจะค้างตึงอยู่ที่ฟ้าชั้นที่หนึ่งฟ้าจะไม่ไม่มีโอกาสพบเจอกับอัลลอฮ์จะค้างตึงอยู่ที่นั่นแหละจนกระทั่งร่างถูกฝังแล้ววิญญาณที่เป็นคนเลวก็จะถูกไปสอบสวนแต่ของคนดีเนี่ยเพื่อพบเจอพบเจอกับอัลลอฮ์แล้วแล้วก็ไปไว้ที่ดีอยู่พักหนึ่งเขาเรียกไปเหมือนเราไปทานสิทธ์เนี่ย นั่งเครื่องบินไปทานสิทธ์ไปทำฮาร,ร์อุมร้อทานสิทธ์สักเดี๋ยวหนึง่งเดี๋ยวก็ไปต่อวิญญาณน,นี้ก็เหมือนกันไปทานสิทธ์อยู่ที่ท,ที่หนึง่งหลังจากวลาร่างถูกฝังอัลลอฮ์จะให้มาเลกัตเอาวิญญาณไปสอบในอัลัมบารซักพร้อมกับร่างกายแต่ตอนที่ถทดออกไปไว้ที่ไหนไม่มีใครรู้ถูกปิดบังไว้แต่อยู่ในที่ท,ที่ดีที่สุดอาจารย์ครับ,รบ <c oughs> ผมเคยได้ยินอย่างนี้ว่าคนที <c oughs> ่มี และอิหมานที่สมบูรณ์เนี่ยเขาจะอยู่ในอาดัาบารักแล้วก็เขาจะได้กินไอของสวนสวรรค์มาชยบาที่เขาแล้วก็เขาก็จะได้ที่นอนจากสวนสวรรค์มาในอันดัานบารักอันนี้เป็นฮะดติสหรือว่าเป็นข้อเท็จจริงยังไงอันนี้เนี่ยที่เป็นฮะตตษซอเฮีย so เนี่ยมีแค่ว่าเวาลาอยู่ในหลุมศพแล้วกูโบของเขาจะกว้างแล้วก็เขียวขจีในกูโบเขาอะแล้วจะมี ละหมาดเนี่ยมาในร่างของบุรุษเพศช,ชายใส่ชุดขาวพูดคุยกับคนตายเนี่ยในหลุมศพตลอดเดี๋ยวคนนี้มาในสภาพที่เป็นบวชของเขามาในสภาพที่เป็นละหมาดจะมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วอัลลอฮ์จะให้มาลายกาเอาภาพภาพสวงสวรรค์น่ะที่มันบรม,มาสุขให้ได้เห็นกตาอย่างเดียวให้มาดู ให้ได้เห็นรอจนกว่าถึงวันกิยามัดเขาจะได้เข้าจริงแต่อยู่ในกุโบอลัลลอฮ์ให้สุขสาบายแบบไหนไม่มีบอกไม่มีบอกว่าสาบายขนาดไหนแต่ให้รู้ว่าเขาจะมีเพื่อนที่เป็นละหมาดมาคุยไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์อาจารย์เอ้ยตายไปแล้วอยู่คนเดียวละหมาคคดครบเปล่าครบบวชครบไหมครบไม่ต้องห่วงมีพวกแน่นอนมีเพื่อนคุยแล้วก็คุยนีย่เขาไม่ได้มาคุยแล้วเบื่อ คุยไม่มีวันเบื่อคุยแบบไหนไม่มีใครรู้แล้วเราจะกลับมาทําไมกลับมาดูผัวแก่ๆพุงป่องๆหัวล้านๆน่นนะกลับมาทําไมมาอามันอยู่ไหนจะมาทําไมอะเดินกับเดินกับงอกแงกงนู่นมีเพื่อนอยู่ดูคุยเอาวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะซุบฮาะนะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมนิกะอชัชฮะดอัลลอฮิลาอิล,าอ,ลาอันตะอัสตับฟิรุกะวะอะตูบุอิไล